بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจที่ยังเห็นหน้าคนเดิมยังไม่จากไปไหนใช่ไหมโต๊ะนะโต๊ะเกิน70แล้วใช่ไหมอายุเกิน70ยังเกินแล้วสบายใจได้ตายยากเพราะว่านบีนะบอกอย่างนี้อุมมะของฉันเนี่ยจะอยู่60ถึง70เนี่ยตายกันละอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราสังเกตนะครับถ้าเกิน70นี่รอดแล้วน่าจะ120นะครับอยากอยู่ไม่ถึง120ไม่อยู่แบบหลงๆเลื่อนๆไม่เอานะอยู่แบบลูกหลานเกลียดไม่เอานะอัลฮัมดุลิลละห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่ชีวิตของพวกเราได้มีโอกาสยังมีลมหายใจลมหายใจเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของมันเนี่ยเราก็จะมองว่ามันไม่มีความสำคัญอะไรเลยแต่ว่าวันหนึ่งคนที่มีอีมานเนี่ยวันที่อัลลอฮ์ทดสอบเป็นไซนัสทดสอบว่าเป็นหวัดหายใจไม่ออกพี่น้องรู้ไหมถ้ายังนึกไม่ออกอีกลาตายเถอะก็เช่นเดียวกันหัวข้อวันเนี้ยทำยังไงให้รักคงกระพันทำยังไงผมกำลังจะบอกว่าถ้าเรายังมองสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีความสำคัญนะเราก็จะไม่เห็นคุณค่าของคู่ชีวิตเราเราจะไม่เห็นเลยนี่อัลลอฮ์ให้เราเดินมาได้ไปดูอีกคนนึงอ่ะที่เขาอยากจะมาไม่ได้บางคนเนี่ยกระดูกทับเส้นเดินได้แค่ในครัวโอ้ยปวดอีกแล้วปวดอีกแล้วนั่นน่ะพี่น้องแล้ววันนี้เรามีโอกาสหลังดีขาดีแต่เรากลับเอาขาเราหลังเราเนี่ยอยู่กับดุนยาจนเกินไปอยู่กับดุนยาจนเกินไปเวลามันอยู่จนเกินไปแล้วเนี่ยความสำคัญของการที่ว่าสวรรค์คือสิ่งที่เราจะพิชิตเนี่ยมันก็ดูว่าไม่เป็นไรเช่นเดียวกันคนเนี่ยวาลามแต่งงานกันแล้วไอ้กว่าจะแต่งกว่าจะจีบกันได้นี่ก็เขินไม่รู้เท่าไหร่หมดท้องไม่รู้เท่าไหร่บางบ้านเรียกอย่างละ10บางบ้านก็โอ้โหเยอะจนกระทั่งต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาสุดท้ายไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันสามีไม่เห็นคุณค่าภรรยาเลยวันหนึ่งเขาจากไปเถอะจะรู้ถ้าคนมีภรรยาดีนะสามีเนี่ยนะครับถ้าภรรยาดีแต่มองไม่เห็นคุณค่าอัลลอฮ์ภรรยาเราเวลาดีมองว่าเบอะมองว่าเชยสู้ข้างนอกไม่ได้กระแด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 ะโอ้โหสาวมันมีความสุขเหลือเกินไอ้ข้างในละแม่ยังก็ปลาเนี่ยทั้งที่กับข้าวก็ทำให้เราให้เขากินลูกก็เลี้ยงดูมันจะเอาอะไรกับกูอีกวะเนี่ยมันจะให้กูรักใช่ไหมกูจะได้เอาเต็มสูบถึงจะชอบเนี่ยมันมีผู้ชายแบบนี้ฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำให้ได้ก็คือมองคุณค่าของกันและกันผู้ชายหลายคนนะครับหมดโอกาสที่ผู้หญิงดีแล้วเขาทนอยู่ไม่ไหวต้องจากไปผู้หญิงก็เหมือนกันบางทีเจอสามีดีสามีอยู่บ้านสามีซักเสื้อผ้าให้สามีออกไปทำมาหากินไม่ได้คือบางดูรู้สึกว่าไม่มีอรรถรสเลยวันวันหนึ่งเชยอยู่วันวันหนึ่งบังกะเหลาไม่กวาดอยู่นั่นนะกูเอางี้ดีกว่าแม่ใครก็ไม่รู้เป็นยังไงครับ
แหมคิดถึงผมไหมครับไปแล้วแปดแปดแปดไปแล้วมันก็มีคนแบบนี้เนี่ยคือคนที่ไม่เห็นคุณค่าคนที่ไม่เห็นคุณค่าเวลาไม่เห็นคุณค่ามันจะอยู่ยังไงอ่ะมันจะอยู่ยังไงเจอเอาว่าสามีดีก่อนภรรยาเห็นสามีดูเหมือนแบบอ๋อหน้าเบื่อว่ะไม่มีอะไรแบบเพราะสามีเนี่ยอยู่บ้านดีดูแลรักเราดีรักเราดีแต่ไม่พาเราออกไปเที่ยวนอกบ้านกลายเป็นสามีไม่ดีไปแล้วก็ไอ้นับซูมันก็ชัยฏอนมันก็มาแย่เฮ้ยอยู่ทำไมกับบังหวังเอาหรอบังหวังเนี่ยมาดูดิร้านปิ้งย่างก็ไม่ไปไปนั่งกินทาราชาวเลก็ไม่ไปยังเก่งก๋วยเตี๋ยวนี่ซอเอาหรอกูอยากไปเที่ยวมั่งว่ะไอ้เพื่อนกูผู้หญิงก็เฮ้ยไปนู่นป่าไปมายังไปโรงแรมเซนมายังไปกินที่ชาวเลซีฟู้ดยังที่ไหนวะกูมึงอย่าพูดกูเลยไอ้บังกูขับรถก็ไม่ได้ขับรถไม่ได้มันไปละหมาดมาสุกมาซื้อก๋วยเตี๋ยวนี่ซ่อมมาฝากกูเองกูอยากจะไปกินไอ้อะไรนะโกยาเห็นเขาลือกันนักหนามันก็ให้กูก๋วยเตี๋ยวกะทินี่ซ่อนี่แหละกูเบื่อเนี่ยถ้าเราไม่มองกันให้เกียรติกันเนี่ยไม่มองถึงว่าโอ้โหก๋วยเตี๋ยวนี่ซ้อแต่มาจากการถือของสามีเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เวลาไม่มีให้คุณค่าเหมือนกันเราหายอากาศทุกวันทุกวันอากาศเข้าไปแต่สุดท้ายไม่ได้นึกถึงเลยอัลลอฮ์ให้ขนาดไหนให้ขนาดไหนนี่แหละครับสามีภรรยาอยู่นะข้อที่หนึ่งต้องมองคุณค่าซึ่งกันและกันถ้าไม่เห็นคุณค่าเวลามาปัญหามันเกิดทำไงก็ได้แต่เอากันแล้วโว้ยบ้านนี้เอาแล้วโว้ยผัวมีเมียน้อยเมียมีชู้นี่ไงมันก็จะออกมาแบบนี้ความสุขเหรอครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่จะมองอย่างเดียวนะมันต้องควบคู่กับขอดุอาด้วยคนที่ได้สามีดีขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆคนที่ได้ภรรยาดีขอบคุณอัลลอฮ์เยอะแต่มันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกครับมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แต่เพียงแต่ว่าเราจะมองข้ามหรือเปล่าบางอันให้มองว่าเออนี่เอาใจก็ไม่เอาไอ้นอนก็ไม่นอนกับเราแล้วก็ตังก็ไม่ส่งไอ้อย่างงี้ต้องถีบหัวส่งมันไม่มีอะไรดีเลยนี่นอนกับเราก็นอนอยู่บ้านไม่ไปจีบใครเรายังไม่พอใจอีกยังไม่พอใจชอบแบบทรงผมนี้ใส่เสื้อกีบงงรวยจนไม่สนขอกีบงงไว้ก่อนชอบเหลือเกินพักเดียวเธอมีตังค์ไหมบังยืมตังค์ก่อนไอ้จี้ที่ผัวเก่าให้หมดกับแฟนใหม่ที่เล่ามันมีพี่น้องมันมีฉะนั้นเราจะประคับประคองยังไงฉะนั้นไอการจะประคับประคองเนี่ยข้อที่หนึ่งจำให้ดีนะครับมองคุณค่าของคนข้างกายให้เห็นก่อนมองคุณค่าแต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าแล้วดีแล้วขนาดอย่างนี้ยังไม่ให้คุณค่าเราเลยไม่สนใจเราเลยไปเถอะครับอย่าไปอยู่เลยกับผัวเฮงซวยผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยนบีนะพี่น้องรู้ไหมไปหานบีท่านนบีฉันต้องการจะหย่ากับสามีฉันถามว่าหย่าเรื่องอะไรอ่ะผู้หญิงคนนี้บอกไงรู้ไหมเขาดีหมดเลยละมงละหมาดดีหมดฉันมันไม่ดีฉันเนี่ยอยากจะเลิกกับเขาเพราะฉันปฏิบัติตัวดีอย่างที่เขาต้องการอย่างการเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้ฉันขอเลิกดีกว่านบีจับให้เลยนบีบอกเธอจะคืนสวนที่เป็นมาฮัตเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยกับผู้ชายได้ไหมนางบอกได้งั้นคืนสวนไปนบีก็จับยาฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องเห็นค่ากันก่อนถ้ามองค่ากันไม่เห็นมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับถ้าจะมองแต่จุดด้อยวันมองแต่จุดด้อยอัลลอฮ์ไอ้บังพูดไม่เพราะมันก็เอาต้นนี้แหละเป็นเกณฑ์
ไอ้บังไม่รดน้ำต้นไม้มันก็เอาต้นนี้แหละเป็นเกณฑ์เนี่ยแล้วมันจะอยู่กันยังไงนั้นเวลาเกิดปัญหาผมฟังจากฝ่ายหญิงผมฟังจากฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็อย่างนี้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 เวลาไปฟังอย่างกับผู้ชายเพราะผู้ชายเขาไม่ค่อยเล่าผู้ชายบอกอาจารย์เอ้ยพูดไปมันก็เหมือนว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงเปล่าๆมาดูแบบ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 อาจารย์ไม่เป็นผมอาจารย์ไม่รู้หรอกโอ้โหแสดงว่าหนักเว้ยถ้าอาจารย์ไม่เป็นผมเนี่ยอาจารย์ไม่รู้หรอกกลัวหนักกับมึงอีกมึงไม่รู้อะไรหรอกฉะนั้นเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าไม่ให้ความสำคัญไม่มีความสุขหรอกครับมองข้ามมองข้ามแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ศาสนาบอกอยู่ไม่ได้อย่าอยู่เพราะเป็นฟิตนะอยู่เพราะได้แต่งงานแต่งงอนกันสุดท้ายก็อยู่กันไม่เลิกกันแต่ผู้ชายก็ไปทำฟิตนะผู้หญิงก็ไปทำฟิตนะแต่ยังไม่ยอมเลิกกันแล้วก็เป็นไงล่ะเกิดกี่คู่แล้วผู้หญิงผู้หญิงมาบอกเวลาผู้หญิงเริ่มไปเจอชายอื่นก็มาบอกกับโต๊ะครูว่าอาจารย์อยากเลิกกับสามีถามทำไมอ่ะอันนี้ไม่ใช่คนที่นี่นะถามว่าทำไมล่ะถึงจะเลิกอาจารย์มันไม่ส่งนาฟะกะไม่ส่งนาฟะกะถามไปถามมาผมเชื่อนะครับผู้หญิงเนี่ยนะ 99.9 เป็นเพศที่อดทนที่สุด9แต่จะมีส่วนหนึ่งชอบทิ้งผัวมีแต่9ใน 100% เนี่ย 99.9 เนี่ยไม่ทิ้งสามีเด็ดขาดจนกว่ามันจะหนักเหลือเกินมันไม่ไหวแล้วถึงว่ามันเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วอ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วทรัพย์สินที่เรามีก็เอาไปหมดแล้วแถมเอาไปไม่พอเอาไปให้อีกคนนึงอีกต่างหากมันเต็มที่แล้วอ่ะมันถึงจะหย่าเพราะผู้หญิงนะครับถูกสร้างมาเพื่อความอดทนเพื่อความอดทนนางจะอดทนนอกจากผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเพลินไปกับชัยฏอนเพลินไปกับเพื่อนคู่คิดที่แบบก็มันเหมือนกันนะผู้หญิงต้องระวังให้ดีนะเพื่อนเนี่ยอันตรายนะบางทีถ้าหากว่าได้เพื่อนดีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าได้เพื่อนแบบโอ้โหมันจังเลยกับมึงอันนี้ซวยเห็นฉะนั้นทำยังไงก็ได้เวลาเราบอกมาแล้วตั้งแต่ว่าใครคือเนื้อคู่เราตอนแรกตอนสองว่าเออเราจะครองรักอย่างไรตอนที่สามเนี่ยรักที่จะอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยให้บอกจำไว้เลยนะครับเห็นค่าซึ่งกันและกันถ้าไม่เห็นค่าฝ่ายหญิงนะครับผมแนะนำถ้าเขาไม่เห็นค่าเรานะไปเถอะครับอย่าอยู่อย่าช้ำจนวันตายอย่าช้ำจนวันตายถ้าไม่ได้ผัวใหม่กระต้มถั่วเขียวกินดีกว่านะครับอย่าอยู่แบบความช้ำวันๆสร้างแต่เรื่องช้ำให้เราอย่าไปอยู่อาจารย์นี่ยุไอ้คนเลิกมันน่าเลิกไหมล่ะมันน่าเลิกไหมผัวแบบเนี้ยไม่ได้มีอะไรเลยแถมดอดเอาตังค์กูอีกอย่างเงี้ยแต่คนบางคนเจอสามีดีแม่อาจารย์เอ้ยทำงานงกๆให้ตังหมดเลยสุดท้ายแอบชอบโต๊ะอิหม่ามมันน่าไหมล่ะไอ้เราก็ไปขับวินได้มาอ้าวเธอนี่บางมานะอ้าวตังนะเราก็ไปขับวินทั้งวันทั้งวันบทสุดท้ายแอบชอบโต๊ะอิหม่ามเพราะเสื้อวินมันใส่ทั้งวันนี่มันหอมที่ไหนล่ะเวลาเห็นโต๊ะอิหม่ามกุรงงามบานแล้วนี่แหละอย่างที่ละต้องการละสนใจคนนี้แหละเวลาบังขับวินกลับมาอัสสลามุอะลัยกุมไปดูที่พ่อมึงมาแล้วเหรอไปดูที่พ่อมึงมาบอกลูกผัวขึ้นมามีอะไรกินบ้างเฉยใจไปอยู่กับโต๊ะอิหม่ามแล้วนี่มันก็มีก็มันพูดลำบากนะในความเป็นจริงอ่ะผมเวลาเจอเรื่องราวแบบเนี้ยจำไว้เลยนะครับ1เดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า3รายที่จะโทรมาเรื่องแบบเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือคนใต้นี่มาอีกแล้วล่าสุดอาจารย์หนูจะเลิกจะทำยังไง
ไปหาโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามไม่ยอมจับเลิกให้อิหม่ามพวกเขาอิหม่ามไปถามมัมมัมทำไมไม่เลิกอาจารย์ถ้าฉันจับเลิกมันเตะฉันอ้าวมันจะกระทืบกระทั่งโต๊ะอิหม่ามแล้วโต๊ะอิหม่ามจะทำยังไงอ่ะผู้หญิงก็บอกอาจารย์ฉันจะเลิกยังไงอ่ะเราก็แนะนำไปหาจุฬาเลยไปบ้านจุฬาเลยถ้าจุฬาไม่เลิกเดี๋ยวมาแจ้งผมเดี๋ยวผมเลิกให้ไปหาจุฬาก่อนแล้วจุฬาอยู่ไหนบอกอยู่สงขลาไปบ้านเลยเขียนหนังสือเลยฉะนั้นนี่แหละเวลาปัญหามันเกิดเนี่ยมันผมถึงบอกว่าตอนแรกรักก็หวานชื่นแรกรักเนี่ยหวานชื่นไปกินกันอยู่ทั้งมหัศหมดแล้วกินไม่ทำข้าวกินกันแล้วมีเท่าไหร่ไปกิน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 เวลานานๆเข้าตังก็ไม่ส่งแฟนก็บอกว่าแม่ตังไม่พอเนี่ยพอไม่พอช่างมึงกูให้แค่นี้แหละอันนี้ก็บอกว่าต้องจ่ายให้ลูกอะไรตาอะไรตัวเองก็อยากมีเงินบ้างก็ไม่เหลืออะไรเลยก็นำสู่การที่เป็นผู้หญิงต้องออกไปทำงานเวลาทำงานเขาออกไปเชิญชายอื่นมันผิดตรงไหนล่ะฉะนั้นคนเป็นสามีนะครับทำหน้าที่สามีให้ดีที่สุดแล้วเวลาทำหน้าที่สามีให้ดีที่สุดแล้วเรื่องมันยังเกิดนั่นเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วทำใจนั่นกำลังอัลลอฮ์จะบอกว่าอัลลอฮ์จะให้คุณที่ดีกว่าคนที่ประสบเคราะห์กรรมอย่าท้อแท้นั่นคืออาลามะหรือเครื่องหมายกำลังจะบอกว่าคุณอาจจะเจอคนดีในวันข้างหน้าเพราะว่าเนื้อคู่ของคุณกับบังหวังเนี่ยได้มาแค่5ปีพอแล้วอาจารย์เนื้อคู่5ปีเหรอ5ปีเท่านั้นละพอแล้วนะครับแต่ไปอยู่กับบังล้อยันตายโหบังล้อเนี่ยดีจริงๆนี่ไงเพราะอะไรอดทนถ้าเราอดทนจริงนะไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดให้เราได้คู่ดีนะเดี๋ยวมันมายันถึงบันไดมันมายันถึงบันไดแต่ว่าเราอดทนจริงหรือเปล่าทำไมผมเคยเล่าให้ฟังหลายคนพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันให้ลูกคนโตนู่นอยู่ปายนาไอ้ลูกคนเล็กก็อยู่ชายคลองสมัยก่อนใช่ไหมโต๊ะเขาใช้เรือชายคลองกันลูกคนเล็กก็ได้บ้านด้วยไอ้จูนี่คนเป็นไอ้จูได้บ้านได้ที่แล้วไอ้คนโตล่ะนู่นปายนาจะทำนาก็กว่าจะเอาน้ำขึ้นกว่าถึงมีผู้หญิงคนนี้มาอาจารย์เอ้ยฉันอดทนฉันไม่เคยว่ามะฉันเลยแต่ฉันนอนร้องสามีบอกเธอทำไมโง่จริงอ่ะมีหัวเนี่ยเอาไว้บังบ่าเองเหรอถามว่าโง่เรื่องอะไรผัวฉันบอกว่าเนี่ยเป็นพี่ทำไมยอมน้องสุดท้ายเขาบอกไอการยอมของฉันอดทน20ปีแต่เขาไม่เคยทิ้งละหมาดนะ20ปีกับการทำนาวันหนึ่งถนนมันตัดผ่านที่ฉันเลยคราวนี้แหละคลองไม่มีประโยชน์เลยรู้ไหมอาจารย์พวกน้องๆว่าไงเฮ้ยไอ้นี้มึงอ่ะได้ของดีอ่ะนะมึงไม่แบ่งเลยเหรอถนนปัดผ่านอาจารย์เออฉันอยากจะพูดต่อมาตอนนั้นกูแค่วิดน้ำนะผ่านนามึงนะใช้น้ำมันกี่กิโลมึงไม่สนเลยเวลามึงจะปล่อยน้ำมึงยังบอกอีกนะอย่าเพิ่งวิดน้ำนะข้าวข้างบนต้องการน้ำไอ้ข้างล่างเสร็จแล้วไอ้เราก็ปล่อยข้าวแกงวันนี้จะบอกเลยว่าที่ตัดผ่านถนนแล้วแบ่งด้วยจานเอ้ยมันช้ำใจช้ำใจทั้งหมอทั้งใจทั้งน้องแต่ฉันคิดได้ว่านี่ไงอัลลอฮ์ทดสอบฉันตอนแรกตอนนี้ฉันมีบ้านฉันมีลูกมีสามีแล้วมีเงินใช้เป็น10ล้านความอดทนเห็นไหมความอดทนพี่น้องอดทนอย่างเดียวอย่าไปบอกเลยครับว่าใครไม่เจออุปสรรคแต่คนบางคนเวลาอัลลอฮ์ให้อยู่สบายเหลิงไม่รู้จะทำอะไรกูมีกิ๊กดีกว่าเวลาสบายเยอะเวลาก็ปวดหัวสิวันหนึ่งวันที่ไม่เหลือใครเนี่ยเราจะถูกคนประนามผู้หญิงมากๆในผัวอันนี้ต้องระวังนะครับคำสาปแช่งแบบเนี้ยบางครั้งเฮ้ยกูไม่สนใจหรอกตัวกูแม่ชาวบ้านมาเดี๋ยวมึงเจอกับกูแน่
อย่างเงี้ยไม่ได้อดทนแล้วอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกับเรานะครับถ้าได้สามีไม่ดีเลิกนะเลิกเลยนะอย่าอยู่อยู่ให้ปวดร้าวหัวใจอัลลอฮ์กูละเซ็งกับมึงผู้ชายถ้าได้ภรรยาไม่ดีนะคำว่าไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องทำกับข้าวนะละหมาดไม่เอาบวชไม่เอาแต่เรื่องกับข้าวไม่มีปัญหาโอ้โหผู้หญิงทำกับข้าวไม่เป็นโอ้เธอทำกับข้าวไม่เป็นบางมีเมียอีกคนนึงโอ้โหมันไม่ใช่คำตอบมันต้องมีองค์ประกอบเยอะๆหน่อยนะผู้ชายอัลลอฮ์แค่ทำกับข้าวไม่เป็นมีเมียถามว่ามีพ่อไหมโอ้โหเพราะว่าเขาทำกับข้าวไม่เป็นอย่าทำร้ายจิตใจผู้หญิงนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่นึกถึงหัวอกว่าผู้หญิงเพศเดียวกับแม่เราเราทำสิ่งที่ดีที่สุดจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วทำร้ายหัวใจเราจนเกินไปแล้วบางก็อนุโมทนาไปละจ้าอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับรู้จักคำว่าอนุโมทนาไหมอนุโมทนาแปลว่าฮะลาก่อนเฮ้ยรู้ได้ไงอนุโมทนาไม่ใช่ลาก่อนมันเป็นคำบาลีสันสกฤตนะครับมันไม่ใช่คำพระนะมันเป็นบาลีสันสกฤตแปลว่าสมมุติว่าคนเนี้ยต้องการจะสร้างสุราใช่ไหมฝากเงินทำบุญด้วยขอร่วมอนุโมทนาก็คือร่วมทำบุญด้วยมันเป็นภาษาเฉยๆนะครับแต่คำว่าพุทโธเนี่ยพูดไม่ได้คำว่าพุทโธเนี่ยพูดไม่ได้นะครับพุทโธเนี่ยอันนี้เวลาอันนี้มันเกี่ยวกับศาสนานะครับอ้าวฉะนั้นข้อที่หนึ่งให้เห็นคุณค่าข้อที่สองคนเราเนี่ยเวลาจะอยู่กันนานแล้วก็จะคิดอะไรที่มันแบบจะอยู่กันเนี่ยต้องมีลูกลูกเป็นส่วนหนึ่งจากการเป็นโซ่อันนี้พูดในส่วนใหญ่นะลูกจะเป็นส่วนหนึ่งจากโซ่ที่ทำให้มันหนีกันไม่รอดหนีกันไม่รอดเวลามีลูกเกรงใจลูกแต่คนเราเนี่ยผมเล่าให้ฟังนะป๋ามะผมโตมาเนี่ยผมดูแล้วตอนสมัยผมยังเด็กมะผมยังสาวอยู่นะผมมองในสายตาผมยังมองเลยป๋าผมนี่รักมะผมหรือเปล่าผมไม่คิดนะว่าป๋าผมเนี่ยรักมะผมด้วยซ้ำทำไมไม่แสดงออกเหมือนกับคนเป็นสามีภรรยากันแบบเธออย่างนั้นเธออย่างนี้ผมไม่เคยเห็นผมคิดจนกระทั่งว่าป๋าผมเนี่ยรักมะผมหรือเปล่าคงไม่รักมึงสุดท้ายพี่น้องวันที่เขาแก่กันแล้ววันที่เขาแก่กันน่ะป๋าผมเนี่ยนะทำทุกอย่างเพื่อมะผมหมดเลยไม่เคยใช้มะผมทำอะไรขนาดป๋าผม83อ่ะยังกวาดบ้านนวดมะผม83อัลลอฮ์มะทำไมกังอ่ะร้องเสียมามากูเพราะเขารู้ว่าลูกเนี่ยมันรักแม่ได้เชิญด้วยว่าเนี่ยแกเนี่ยป๋ามึงเสร็จกูละเมื่อยป๋าผมนวดผมนะขำทั้งชีวิตผมไม่เคยเห็นป๋าผมนวดมะผมเลยอ่ะดู83นวดเมียอัลลอฮ์เห็นไหมความอดทนน่ะความอดทนไม่ใช่ชื่นชมมะผมนะผมเล่าในครอบครัวอย่างเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นสมัยสาวๆมะผมต้องออกเกี่ยวข้าวอ่ะวันละ2งานบวช ด้วยกลางแดดน่ะเพื่อส่งผมเรียนน่ะแต่วันนี้ไม่ทำอะไรสักอย่างนอนอยู่บ้านบางทีกับข้าวกลับมาจากท้องนาผมว่าป๋าทำไมไม่เลิกทำนาไม่ได้ดูกูพิการผมให้ป๋าผมบอกป๋ามันอายลูกนะลูกโตกันหมดแล้วป๋ายังทำนาอีกเขาบอกกูไม่นอนอยู่หรอกเพื่อนๆกูเนี่ยไม่ออกเห็นมาเป็นไงเป็นอัมพฤกษ์กันเป็นแถวแล้วก็ตายกันหมดแล้วกูไม่เอาป๋าผมเดินวันนึงนะผมว่า20 30กิโลอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูน้ำเดี๋ยวเดินไปดูทั้งวัน
เราบอกป๋าเลิกเถอะผมอายคนนะดูป๋อให้ป๋าทำนาพี่น้องเราลูกเดียว83มะผม80อยู่ทั้งคู่แล้วก็บอกได้เลยมะผมทำทอดมันหัวปีอร่อยที่สุดในโลกใครอยากกินไปบ้านผมเคยกินไหมทอดมันหัวปีนี่ความรักเวลาทนความอดทนน่ะผมเห็นมะผมเนี่ยลำบากมากพี่น้องรู้ไหมความลำบากอ่ะไปทํานากลับมากลางคืนตอนเย็นปุ๊บกลับมารีดนมตัวเองอ่ะเอานมอ่ะจริงๆเขาคนผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมไอ้นมที่เหลืองๆอ่ะมันเป็นนมวิตามินแกรูดออกหมดเลยให้เหลือนมขาวๆให้ลูกกินเวลาลูกกินเสร็จแล้วปุ๊บไปรับจ้างสีอะไรเขาเรียกฟัดข้าวอะไรอ่ะที่มันหมุนอย่างเงี้ยแล้วเอาข้าวใส่ข้างบนแล้วก็หมุนเนี่ยแล้วเอาควายย่ำย่ำอ่ะผมก็จำไม่ได้มันนานแล้วถามว่าถ้าเราเป็นสามีเราดูได้เลยสามีดูได้เลยแต่ความอดทนของมะผมพิชิตหัวใจป๋าผมไปแล้วตอนนี้ป๋าผมเอ่ยปากอะไรปุ๊บมะผมจวกเลยพูดผิดหูไม่ได้พูดผิดหูเรายังบอกมาอะไรล่ะเอาชนะป๋าจังเลยแม่พวกเอ็งไม่รู้หรอกมันบาดหูตอนก่อนๆนะอยู่เงี้ยยังก็เป็นใบ้ยังก็คนเป็นใบ้ตอนยังสาวๆอ่ะโอ้โหผมเห็นมะผมลำบากป๋าผมนี่ไม่ได้ลำบากอย่างนี้เลยไปทำงานกรุงเทพนินทาป๋ามันขอมาอัพได้ไปทำงานกรุงเทพกลับมาซื้อเงาะมา3 โลให้ตังค์ลูกๆคนละ5 บาทไปแล้วไปทีเป็นเดือนกลับมาเรานึกว่าได้ตังค์เยอะเปล่าหมดพวกเยอะไม่รู้พวกไหนมะผมเกี่ยวข้าวรับจ้างแต่ความอดทนของการเป็นภรรยาพี่น้องรู้ไหมนี่ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองนะเกิดมาท่ามกลางความลำบากโอ้ยมันมีอีกหลายเรื่องที่เล่าไม่ได้ที่ผมเห็นสภาพของมะผมตอนลำบากแต่วันนี้แกความอดทนของแกถือไพ่เหนือผัวผมก็ไปเที่ยวบ้านผมเนี่ยเขาก็ไม่รู้ป๋าผมก็ไม่รู้ว่าผมมาผมก็แอบเดินเข้าไปกำลังนวดขาเมียโหนวดเยอะเลยเวลาเราบอกแฮะเลิกเลยเว้ยอัลลอฮ์ดูดิคนเราอ่ะภรรยาอายุ80ป๋าผม83นั่งนวดเมียเห็นไหมผมบอกเห็นไหมล่ะเนี่ยความอดทนลองมะเลิกกับป๋าตอนนั้นน่ะมะจะไม่รู้เลยว่าป๋าน่ะสุดท้ายเป็นคนดีป๋าสุดท้ายเป็นคนดีเธอไม่ต้องสามีออกไปนากลับมาแทนที่จะกินอะไรหรือไม่มีตอนนี้แกตอนก่อนต้องทำไงแกไม่ทำเลยบอกว่าไงมีอะไรกินบ้างแกดูเอาละไอ้น้ำพริกแดงๆรู้จักไหมที่เขาตำพริกอะไรอะพี่แห้งอะเออน้ำพริกอะแดงอะอยู่อันนึงปลาเค็มอยู่ท่อนนึงนั่นแหละแกกินนั่นแหละแต่เวลาลูกไปอะมะผมขาไม่ดีนะป๋าผมบอกเออทีกูกลับมามันบอกว่ากินอะไรก็กินไปเถอะทีลูกมันมานะมันตุ๊ปั๊บตุ๊เป๋ตุ๊ปั๊บตุ๊เป๋เข้าครัวโอ้โหลูกมานะมะผมนี่ขนาดป่วยยังต้องไปทำกับข้าวให้ลูกกินเลยเพราะผมมาชอบแกงส้มมะผมตอนนี้แกงส้มมะผมไม่เจ๋งละเหลืออย่างเดียวคือทอดมันเพราะเปลี่ยนละชิมไปชิมมามะผมรสชาติไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเค็มมั่งเดี๋ยวอะไรมั่งก็ไม่รู้เหลืออันเดียวทอดมันหัวปียังเจ๋งอยู่ไอ้เราก็บอกเออนะทำให้เราได้เห็นว่าคนเนี่ยตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกเนี่ยที่อัลลอฮ์ถึงบอกว่าอะไรนะอัลลอฮ์จะทดสอบเวลาอัลลอฮ์ทดสอบแล้วนบีอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีว่าวะบัชชิริซอบิรินจงอดทนนะแล้วเจ้าจะพบกับข่าวดีคราวนี้การอดทนเนี่ยโอ้โหจะขอแค่3ปีเหรอจะขอแค่5ปีเหรออัลลอฮ์ไม่มีกำหนด
อัลลอฮ์ไม่มีกำหนดเหมือนผมบอกพี่น้องอะอดีตความเคยจนมีแต่วันนี้ผมขอบคุณอัลลอฮ์มีรถเป็นของตัวเองมีบ้านเป็นของตัวเองมีภรรยาเป็นของตัวเองแล้วก็มีลูกเป็นของตัวเองแล้วกว่าจะมีวันนี้มันผ่านอะไรมาเยอะฉะนั้นต้องอดทนอดทนแต่การอดทนมันต้องมีสมองด้วยไม่ใช่อดทนต้องดูด้วยนะครับอดทนแบบไหนนั้นเวลาเราให้เกียรติกันข้อที่สองทำยังไงให้มีลูกทำยังไงให้มีลูกว่าลูกมันจะคือโซ่คล้องใจแต่คนบางคนว่าอัลลอฮ์ให้ลูกเป็นยังไงอัลลอฮ์ให้ลูกแล้วไม่เอาจะทำหมันสองคนพอละเดี๋ยวจนนี่ระวังนะครับพวกที่ชอบทำหมันจะเป็นมะเร็งไปดูนะครับไม่มะเร็งกับโรคอะไรสักอย่างแหละที่ชอบทำหมันไม่อยากมีลูกอัลลอฮ์จะให้ลูกกลับไม่เอาพี่น้องลองดูสิครับลองหามาสักคนหนึ่งมีลูกเยอะแล้วยากจนนอกจากจนก่อนมีลูกนะที่มันมีปัญหาคือจนก่อนมีลูกแต่มีลูกแล้วสมมติว่าเรามีบ้านมีอะไรแล้วมีลูกเยอะแล้วมันจะจนกับเก่านะหามาสักบ้านหนึ่งแล้วก็คนมีลูกเยอะเป็นไงอ่ะคนมีลูกเยอะไอ้คนนี้ติดน้ำท่อมเว้ยไปหนึ่งไอ้คนนี้นักแว้นเว้ยสองคนใช่ไหมไปแล้วน้ำท่อมคนหนึ่งแว้นคนหนึ่งไอ้นี่ไม่ทำงานนอนอยู่บ้านสามยังเหลืออีกเจ็ดพอมันสิบคนน่ะยังเหลืออีกเจ็ดไอ้ที่เหลือน่ะไอ้ที่เหลือน่ะโอ้โหไอ้คนนี้เป็นไงโอ้โหเรียนเป็นครูอีกคนหนึ่งเรียนเป็นอะไรอ๋อทำงานสถาปนิกเห็นไหมลูกเยอะไว้ก่อนพี่น้องมาผมสิบคนเป็นยังไงเท่ากันไหมผมนั่งนึกว่ามาผมเนี่ยวันทำอะไรทำไมลูกเยอะขนาดนี้ขนาดออกหน้าเนี่ยทำไมลูกมันดกจังเราก็นึกว่าหงสายมืดไม่ได้แล้วมึงโต๊ะลูกเยอะใช่ไหมสิบคนจะขึ้นอีกแล้วแล้วโต๊ะล่ะตอนนี้สามีเสียป่ะก็กำพร้าสิถ้ากำพร้าแล้วก็คลองตนมาถึงนี่เลยอัลลอฮ์โต๊ะนี่ดีจริงๆนะนั่นเห็นไหมเห็นไหมจนไหมไม่พูดถึงจนไหมลูกเยอะนี่ไงดูตัวอย่างโต๊ะเขาไว้นะครับสามีตายตั้งแต่30กว่าคลองตนไม่แลชายอื่นเลยใช่ไหมหรือว่าชายอื่นไม่สนใจเรามีเราไม่สนใจดูไว้นะครับดูไว้นี่เขาเรียกว่ารักที่มั่นคงโต๊ะผมความสวยนี่อันดับต้นๆในคลองเขาสัญญากับสามีเขาป๋าผมเป็นลูกคนเดียวเขาสัญญากับสามีเขาว่าไงเขาบอกว่าถ้าเธอตายจากฉันฉันจะไม่มีใครอีกแล้วแล้วตายขณะสามีโต๊ะผมยังสาวอยู่เลยมีคนมาชอบหลายคนนี่นึกถึงเลยเวลาเล่าอย่างเงี้ยเขาไม่แต่งงานใครเลยโต๊ะผมเลยมีลูกคนเดียวคือป๋าผมแล้วป๋าผมใช้นามสกุลพงกวีอีกเหมือนไม่มีญาติเลยเพราะนามสกุลพงกวีเนี่ยเป็นของคนพุทธพ่อกีผมเนี่ยคนพุทธเขาเอาไปเลี้ยงไปเป็นทหารมาแล้วเขาให้ใช้นามสกุลพงกวีแล้วก็มาแต่งงานกับโต๊ะผมเวลาแต่งกับโต๊ะผมแล้วได้ลูกชายคนเดียวทำความจริงอ่ะมะผมดีเจริญป๋าผมมูฮัมหมัดยูโซคลอง13ทั้งหมดแล้วก็ดีเจริญสุดท้ายเวลาเป็นพงกวีไม่มีใครคบเลย เหมือนตัวคนเดียวเลยพี่น้องดูก็เป็นนามสกุลพงกวีมีแขกบ้านเดียวอ่ะแล้วไม่มีเลยแต่ดีอย่างมีลูก10คนลูก10คนตายไป1เหลือ9แล้วตอนนี้ญาติเต็มเลย9คนแต่งงานลูกเขยลูกสะใภ้9บวก9เป็น18บวกกับลูกตอนนี้ทำบุญทีนึงลูกเขยลูกสะใภ้และก็หลาน50คนวันอีดนี่หุงข้าวหม้ออย่างงี้มันกินกันอย่างกับหม้อสุราฉะนั้นเวลาชีวิตของเราจะมีความที่จะอยู่แบบ
รักกันอดทนอย่างเดียวพี่น้องอดทนถ้าไม่อดทนนะมันไม่มีประโยชน์หรอกครับแต่อย่าลืมนะอดทนแล้วเราเป็นคนดีให้จริงเราเป็นคนดีให้จริงมันจะชนะใจมันอาจจะมองไม่เห็นโอ้โหเวงว้างอะไรวะเนี่ยไปไม่เข้าบ้านเลยไม่กลับมาเลยลองอดทนดูพี่น้องท่านหญิงซาดาท่านหญิงซาดาเขาทำไงกับนบีไหมนบีไปหย่าท่านหญิงซาดาไปหย่าท่านหญิงซาดาซาดาบอกนบีอย่าหย่าฉันได้ไหมเอาอย่างนี้ซาดาแก่แล้วไงเพราะนบีรู้ซาดานี่ศาสนาเรียบร้อยแล้วอีหม่านที่มั่นคงแล้วเพราะนบีภรรยาหลายคนแต่นบีไม่ได้มักมากในกามสุดท้ายเวลานบีหย่าท่านหญิงซาดาซาดาบอกนบีอย่าหย่าฉันขอฉันเป็นภรรยาของท่านแต่ว่าสิทธิ์ของฉันในกลางคืนน่ะแต่ละวันยกให้ท่านหญิงไอชาไปเลยอัลลอฮ์ลงวะฮีมาหานบีเลยมุฮัมมัดเจ้าอย่าหย่าซาดานะเพราะซาดาเป็นภรรยาของเจ้าในสวงสวรรค์ด้วยฉะนั้นลองอดทนดูพี่น้องแต่ถ้ามันอดทนไม่ไหวอีมานของเรามันอ่อนเหลือเกินมันอดทนไม่ไหวแล้วมันย่ำแย่เหลือเกินพี่น้องปรึกษาผู้รู้ก่อนแล้วก็ปรึกษาพ่อแม่แล้วให้เขาช่วยลงความคิดเห็นเพราะเราเนี่ยเวลาไอ้ตอนโมโหเนี่ยไอ้ตอนมันโมโหเนี่ยมันจะไปแบบสะพายขาดไม่สนแล้วกี่รายแล้วพี่น้องสามีหย่าภรรยามึงกับกูเลิกกัน3ตลาดผ่านไป2อาทิตย์เองมาแล้วอาจารย์เนี่ยฉันอยากจะกลับไปคืนดีอ้าวจะเป็นไรล่ะฉันหย่ากับภรรยาเอ้าหย่ากี่มาน้อยหย่า3ความโมโหหย่า3ตามมัซฮับชาฟิอีตกแล้วตามมัซฮับชาฟิอีน่ะตกแล้วเรื่องหย่าพี่น้องเวลาหย่าอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะมาหาดิเขารู้ว่าผมเนี่ยอาจารย์ยูซุฟเนี่ยอย่าสามตกหนึ่งเราบอกว่าถ้าผมตอบเนี่ยเชื่อไหมเขาบอกเชื่อสิอาจารย์ว่าอะไรเชื่อผมถามว่าถ้าผมบอกว่าอย่าทำอิซิกุโบได้ไหมเงียบไอ้นี่มันเลือกนี่มันเลือกเราบอกเนี่ยถ้าพ่อแม่ตายอย่าแจกตังวันละหมาดได้ไหมไม่เอาอ๋อนี่จะเอาเรื่องที่จะเอาไงเราก็บอกเอางี้คุณอยู่โมเกมไหนคุณหาโต๊ะอิหม่ามนั่นแหละแล้วโต๊ะอิหม่ามฮุกกลมไปแล้วว่าอย่า3ตก3แล้วถ้าอย่า3ตก3อะไรเกิดรู้ไหมพี่น้องผู้หญิงต้องไปแต่งกับชายใหม่แล้วก็ต้องร่วมหลับนอนกันแล้วถึงจะเลิกกันแล้วก็มาแล้วถ้าไปวางแผนมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนหนึ่งเนี่ยกับภรรยาอย่า3ตก3แล้วอยากจะคืนดีให้ภรรยาไปนอนกับโต๊ะเสียให้ไปนอนกับโต๊ะเสียแต่ก็บอกโต๊ะเสียอย่าทำอะไรนะอันนี้เป็นการเล่าจากโต๊ะเสียอย่าทำอะไรนะแล้วมันจะได้แล้วก็ตื่นเช้ามาให้ยาเลยยาไม่ซ้อแต่งงานแต่งงานก็แต่งตอนนั้นก็ไม่ซอแต่งเพราะมีเงื่อนไขเนี่ยเขาเรียกจีนนอปูตอเจ็กตาบอดอีกคู่หนึ่งทำแบบนี้เหมือนกันสามีหย่า3ก็ให้แต่งกับเพื่อนตัวเองเวลาแต่งกับเพื่อนตัวเองเป็นไงพี่น้องรู้ไหมแต่งปุ๊บมันไปกับเพื่อนเลยมันไม่อยู่กับเราแล้วเพราะว่าอยู่ไปกับช้ำเหมือนเดิมไปเลยนี่แหละถึงว่าชีวิตคู่ครองเนี่ยมันออกแบบยากมันออกแบบยากเพราะใครไม่เจอและกับคนที่เจอก็เจอไม่เหมือนกันน่ะพี่น้องรู้ไหมมันไม่ใช่เรื่องสัปดนนะมันเป็นเรื่องขนาดแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงอ่ะผู้ชายก็ไม่เคยเลยที่จะถามความรู้สึกของผู้หญิงอ่ะไม่เคยเลยตัวเองต้องการมากอ่ะไปแล้วผู้หญิงยังงงอยู่เลยฮะแล้วถามดูดิแบบเนี้ยแล้วมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแถมตังก็ไม่ให้มันก็กลายเป็นสุมอยู่ที่ฝ่ายผู้หญิงอย่างเดียวอ่ะมันก็เก็บกดจนกระทั่งวันหนึ่งมันระเบิดผู้หญิงกลายเป็นคนไม่ดีอีกแล้ว
สังคมมองผู้หญิงจะไม่ดีสักส่วนใหญ่ฉะนั้นวันนี้แหละครับเราต้องมาที่ข้อหนึ่งก่อนหนึ่งให้เกียรติและให้ความสำคัญซึ่งกันและกันแล้วก็อดทนแล้วที่สองก็คือมีลูกเป็นคล้องใจคนเนี่ยไม่มีลูกเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้เลิกกันง่ายทำเลิกกันง่ายแต่ถ้ามีลูกเนี่ยไอ้ความลูกนี่แหละเวลาจะเลิกติดที่ลูกเองเวลานานๆๆมันก็มีผลได้นะครับนั้นอดทนอย่างเดียวมันจะบอกให้แก้ปัญหามันแก้ไม่ได้หรอกครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันครอบครัวนี้บางคนเจอผู้ชายไม่ดีเวลาไปเล่าให้ใครฟังโอ้ยแหมมันจะเอาดีขนาดไหนเชียเดียวผู้หญิงก็ถูกอีกผู้ชายก็เหมือนกันเวลาจะไปมีภรรยาอีกคนโอ้โหเนี่ยแม่เอ้ยมีเมียคนเดียวไม่พอเอาอีกคนนึงอ้าวแต่เขาไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงไม่มีอะไรที่นบีจะให้เป็นตายตัวแต่นบีให้อย่างเดียวอดทนโตอดทนมากี่ปีหลังจากสามีตายกี่ปีนะ40ปีใช่ไหม40ปีโตอดทนวันนี้ลูกมีอันจะกินทุกคนแล้วโตยังอยากแต่งใหม่ไหมขอให้ปิดเลยเหรอโอ้โหโตเอ้ยผมว่าจะพาจุฬามาขอเลยโตเลยบอกปิดหัวใจนั้นให้เราได้รู้เลยนะครับว่าอดทนอย่างเดียวทำไมโตอดทนได้บางคนบอกโตไม่เหมือนฉันก็บอกอย่างเดียวแหละครับไม่มีอะไรเลยคำง่ายๆอดทนอดทนถ้าอดทนแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกไมยัตตะกิลลาฮะยัจอัลลอฮูมักรอยาเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกอดทนก่อนถ้าไอคนนี้มันจะไม่ใช่เนื้อคู่เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้รถชนมันตายโหอาจารย์ให้ถึงก็ชนตายเลยเด้อถ้าอัลลอฮ์รักเราแล้วอัลลอฮ์ต้องการให้เราเจอกับคนดีนะจำไว้เลยนะครับเดี๋ยวอัลลอฮ์จะต้องมีทางออกให้เราหนึ่งอาจให้สามีไอ้คนบุเรตายหรือให้มันไปไหนก็แล้วแต่ไปหลงอะไรจนไม่ทั้งไม่กลับเราอาจจะได้คนเจอคนดีใหม่มันมีพี่น้องมันไม่แน่อดทนอย่างเดียวไซนาอุสมานที่ผมเล่าอ่ะดูดิเสียทุกอย่างทรัพย์สินเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นคอลิฟ่าปกครองเวลาซอฮาบะมาถามว่าอุสมานท่านอดทนเหรอไอ้พวกนี้มันจะฆ่าท่านนบีบอกให้ฉันอดทนไซนาอุสมานอดทนโดยการถูกแทงตายนะคนก็ขึ้นมาแทงไซนาอุสมานตายนะครับนั้นก็ข้อนี้แหละอดทนสำคัญข้อที่สองต้องมีลูกนบีบอกอย่างนี้ตาซาวายุลวาดูดะอัลวาลูดะพวกเจ้าแต่งงานจงแต่งงานเพื่อให้มีลูกเยอะๆและแต่งงานเพราะความรักเพราะความรักมีหลายคนนะครับพ่อแม่จับแต่งสมัยก่อนเวลาแต่งแล้วผมจะยกอย่างมาลิกมีบางมาลิกคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมผู้ชายคนนี้ชื่อมาลิกผมเนี่ยแค้นมาลิกกระทั่งทุกวันเนี่ยไม่ได้แค้นแบบเกียดนะอาจารย์ครับไปขอผู้หญิงให้ผมหน่อยมาลิกตายไปแล้วไปขอผู้หญิงให้ผมหน่อยไอ้เราก็บอกอ้าวได้นัดวันไหนอ้าวนัดเราก็มารอมาลิกพร้อมยังพร้อมแล้วไปไงไม่รู้ดูพี่น้องจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งบอกไม่รู้จะไปบ้านเจ้าสาวยังไงสุดท้ายไปรถผมไอ้ลิกเอ้ยมึงกูแทนที่มึงจะเตรียมรถเปล่าเราต้องมาขับรถให้พนักงานนั่งมันเป็นเจ้าบ่าวอะเราเป็นโต๊ะครูเป็นหัวหน้าลิกเอ้ยเชิญเลยครับท่านเจ้าเบานั่งครับเวลาขับไปมาลิกบ้านเจ้าสาวอยู่ไหนเขาว่าอยู่แถวหนองจอกอยู่แถวหนองจอกแล้วบ้านอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้เราก็นั่งในรถเขาน่ะแกกับผมอีกนึกในใจไอ้ลิกเอ้ยมึงจะแต่งงานไม่รู้บ้านเจ้าสาวอยู่ไหนแล้วก็มีเบอร์โทรเปล่า
พอมีเคยคุยไหมเคยเห็นหน้าไหมไม่เคยมีคนจัดให้ไปถึงบ้านเจ้าสาวจนถึงนะไปจนถึงเวลาไปถึงก็จะนิกะมาลิกมีมาฮัตเปล่าไม่มีครับเอาละสิและเราเป็นหัวหน้าว่าแล้วงานนี้มึงสมชื่อจริงไอ้ลิกเอ้ยสุดท้ายพี่น้องไอ้เราก็ต้องกระซิบไม่งั้นเสียหน้าบ้านเจ้าสาวเขาผมให้หมื่นหนึ่งไอ้คนที่ไปกัน 3-4 คนคนละ 5,000 คนละ 2,000 รวมเป็นค่าสินสอดให้มาลิกแล้วมาลิกมีสินสอดเปล่าไม่มีครับมี 2,000 บาทแล้วไม่ได้คุยอะไรเลยเด้อเปล่านี่มาลิกนี่บริสุทธิ์มากแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงตายไปแล้วพนักงานผมตายด้วยโรคมะเร็งไม่ใช่โรคอย่างเดียว4โรคมะเร็งถุงลมโป่งพองไขมันตัวเนี่ยเหลือกระดูกแต่มีไขมันแล้วก็โรคอะไร4โรคพักเดียวตายไปแล้วแต่งงานโดยไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงไม่รู้จักบ้านเจ้าสาวไม่มีมาฮัตแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงผมอะดิเป็นหัวหน้าต้องขับให้ท่านเจ้าเบานั่งไปถึงไม่มีมาฮัตอีกนี่พี่น้องแต่เขารักกันคู่นี้เขารักกันเขาดูแลกันจนกระทั่งสามีตายนี่ไงเพราะวันนี้เนี่ยอันดับแรกปัญหามันไปแก้ตรงไหนรู้ไหมแก้ตอนที่ว่าจะเกิดไม่บอกไอตอนชอบกันไม่เคยบอกก็ครูเลยเวลาตอนจะชอบนะไม่เคยบอกแต่เวลาบอกตอนไหนอาจารย์มันไม่ส่งนาฟากออาจารย์มันมีเมียน้อยอาจารย์มันไม่ดูแลฉันเลยแต่ตอนก่อนแต่งอาจารย์ฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นยังไงไม่เคยถามไม่เคยบอกไม่เคยมาบอกเลยอาจารย์เนี่ยนะฉันเนี่ยจะแต่งงานมีคนเนี่ยจะมาขอฉันผู้ชายแบบนี้เคยถามไหมไม่มีเลยเราจะได้บอกวิธีการจะดูผู้ชายนะดูแบบไหนหนึ่งอย่าเพิ่งนิกะแล้วก็อย่าเพิ่งรับคำมั่นส่งเพื่อนไปก่อนสมัยก่อนเนี่ยทำไมรู้ไหม 90% ที่เขาอยู่กันทนน่ะเพราะแม่สื่อเนี่ยจะมารายงานเฮ้ยผู้หญิงคนนี้การบ้านการเรือนดีเว้ยมันเหมือนแม่ดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เอ้ยใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้ดูกันเองอ่ะเวลาดูกันเองผู้หญิงก็ทำสิ่งที่ดีโชว์ผู้ชายก็เอาสิ่งดีๆหยิบยื่นหลังจากแต่งมันก็เอาสันดานของตัวเองออกมาละที่ตัวเองเป็นยังไงนอนบังลุกได้เฮ้ยมึงนี่เอาแล้วเริ่มจะสลัดเมียแล้วก็ไงอ่ะเพราะไม่ปรึกษาฉะนั้นผมบอกเลยนะครับเวลาจะแต่งงานให้ปรึกษาโต๊ะครูหรือผู้มีประสบการณ์ที่เขาเป็นผู้รู้นะเอาแบบนั้นก่อนเวลาเราตัดสินใจเองเนี่ยส่วนใหญ่เวลามาปรึกษาตัวครูอาจารย์มันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างงู้นแล้วจะแก้ยังไงล่ะไอเราก็ฟังฝ่ายเดียวไม่ได้ว่ามาอีกฝ่ายนึงไม่ได้ฟังถามว่าทำไมโต๊ะอิหม่ามถึงไม่จับยาผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้พี่น้องรู้ไหมพอลองไปจับยามันเตะอิหม่ามเราก็เพิ่งรู้เองว่าทำไมอิหม่ามไม่กล้ายาฉะนั้นวันนี้นะครับเวลาเราให้ความสำคัญซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอะไรเล็กอะไรหน่อยเราก็ให้อภัยเวลานั้นมันก็จะนำสู่การมีลูกเวลามีลูกแล้วมันจะเริ่มอดทนขึ้นไปอีกเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาเราได้ลูกแล้วอย่าทำหมันเด็ดขาดอย่าทำหมันนะครับเพราะการทำหมันเนื่องจากกลัวว่าลูกจะทำให้ยากจนบาปโต๊ะลูกกี่คน10หัดยาแต่งงานยังลูกกี่คนคนเดียวทำหมันเปล่านั่นต้องอย่าทำหัดยามีลูกป่ะมีกี่คน3มีสามีเปล่ามีกี่คนคนเดียวอัลฮัมดุลิลละดีแล้วครับนั้นเวลามีลูกเราก็ประคับประคองพี่น้องจำให้ดีนะครับนบีถึงบอกว่าให้แต่งงานกับคนที่มีลูกง่ายแต่งงานกับคนมีลูกเยอะๆเพราะวันหนึ่งนบีจะเอาอุมมะห์นบีไปประกวดประขัน
เวลาเอาไปประกวดประขันแล้วอุมานนบีติดน้ำท่อมเต็มเลยนะอุมานนบีสมมุติมี 50,000 คน 20,000 ติดน้ำท่อมอีก 20,000 เป็นตุ๊ดเป็นทอมเหลือ 10,000 แล้ว 10,000 นึงก็ละหมาดบ้างไม่เอาบ้างแล้วนบีจะไปประกวดกับใครจะไปประกวดกับใครฉะนั้นเวลามีลูกแล้วนะครับเวลาต่างคนต่างมองเห็นความดีเอาละไม่ค่อยรักภรรยาไม่ค่อยรักเวลามีลูกมาเนี่ยบางทีมันทำให้อยู่ด้วยกันแล้วเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้ดีเลี้ยงลูกยังไงให้ดีพี่น้องดูนะนบีบอกกุลลูเมาลูเดนยูละดูอัลลัลฟิตรอเด็กเกิดมาท่ามความบริสุทธิ์ฟาอาบาวาหูอยู่ฮาวิดานีเอาอยู่นัสเซรอนีเอาอยู่มัจยิซานีพ่อกับแม่จะทำให้เด็กเป็นยิวก็ได้ทำให้เด็กเป็นคริสเตียนก็ได้เป็นยังไงรู้ไหมวันคริสต์มาสเฉยอ้าวลูกไปเขาดาวกับเขานี่ไงพี่น้องลูกไปเขาดาวเฮ้ hey, ไปดับ1 9 18อะไรก็แล้วแต่เขาดาวไปวันนับถอยหลังเราก็ไปนับถอยหลังกับเขาลูกอะไรลูกอยู่บ้านฝันดีๆเอาไปดามซะเอาฟันออกจะทวงฟันไม่เหยินพี่น้องของผมนี่ดูสี่ยังก็จอบลูกแซวว่าไงย่อเนี่ยดีนะไม่น่าเป็นครูเลยน่าจะเป็นชาวสวนเราถามทำไมอะลูกย่อเนี่ยไม่ต้องไปซื้อจอบบอกเนี่ยมีแล้วดูมันแซวผมมันหาว่าฟันผมเนี่ยเท่ากับจอบนี่เวลามีลูกแซวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนอื่นแซวล่ะแม่มึงว่ากูฟันจอบมึงไอ้หูกลางก็เอากันอีกฉะนั้นวันเนี้ยให้เรารู้เวลามีลูกเนี่ยปุ๊บมันจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนเร้นอยู่แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าลูกจะเอาอะไรก็ตามใจมาเนี่ยฟันเนี่ยดูทำท่าจะเหยินไปดึงกามสองอันออกแล้วเอาเหล็กมาใส่เขียนคิ้วใครเขียนคิ้วบ้างคงไม่มีใครไอเขียนไม่เท่าไหร่กันคิ้วนบีห้ามนะอย่ากันคิ้วนะพี่น้องกันไม่โตบอกรุ่นนี้ไม่กันแล้วนบีบอกอย่าไปบอกสาวๆนะที่บอกพวกมึงทำไมกันคิ้วเดี๋ยวเขาสอนมาจะลงแล้วยังซ่าอีกคือวัยรุ่นต้องเข้าใจวัยรุ่นทำไมมันนุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อรัดๆคุมฮิญาบเอาแล้วมันยังใส่ดีกว่ามันถอดฉะนั้นผมนะเห็นผู้หญิงสาวๆนะสมมุติว่านุ่งกางเกงรัดใส่เสื้อรัดจริงๆมันผิดแต่บางครั้งเนี่ยเฮ้ยเขายังคุมฮิญาบเขายังคุมฮิญาบแสดงว่าอย่างน้อยๆหัวใจเขามีอิสลามแต่คราวนี้ไอ้วัยของเขาไงวัยของเขาจะทำยังไงได้เราก็ต้องปล่อยเขาบ้างแต่อย่าปล่อยจนเกินไปเนี่ยผมเห็นเด็กเดี๋ยวนี้กำลังแฟชั่นเลยเลี้ยงลูกแบบนี้ระวังนะครับคนที่จะเสียใจคือเราถ้าเราเลี้ยงลูกให้ห่างไกลศาสนาเมื่อไรเลี้ยงลูกให้ไกลศาสนาเมื่อไรนะจำไว้เลยเตรียมรอความเสียใจได้แล้วเลี้ยงลูกแบบไหนล่ะนบีสอน7ขวบให้ละหมาดพี่น้องจำให้ดีนะลูกเราเอาสมมุติอาจารย์ลูกฉันมันซิ่งมันแสบมันดามฟันเอาแหละแต่ลูกอย่าให้ทิ้งละหมาดมันเปรี้ยวเหลือเกินอาจารย์ลูกฉันขออย่างเดียวนะขอลูกเลยพี่น้องอย่าทิ้งละหมาดเพราะคนถ้าไม่ทิ้งละหมาดอัลลอฮ์จะปกป้องอัลลอฮ์จะปกป้องปัญหาคนทำซีนาพี่น้องจำให้ดีนะปัญหาซีนาที่เกิดทุกวันนี้ปัญหาความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะคนละหมาดไม่ครบ5เวลาไปเช็คเถอะครับพวกที่กินเหล้าพวกที่ดูดกัญชาไปเถอะละหมาดไม่ครบปัญหามันเกิดฉะนั้นลูกสาวเราก็เหมือนกันเวลาเราเลี้ยงลูกทุกคนละจะชายพี่น้อง7ขวบฝึกละหมาด10ขวบไม่ละหมาดให้ตีแล้วไม่ให้ตีอย่างเดียวนะต้องแยกที่นอนด้วยเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเลี้ยงลูก10ขวบพี่น้องเขาให้แยกที่นอนนะ
ขาให้แยกที่นอนหญิงชายอย่านอนด้วยกันแม้กระทั่งชายนบีห้ามนอนผ้าห่มเดียวกันนะครับเอ้ยพี่มันกับน้องมันนอนผ้าห่มเดียวกันไม่ได้นะครับนบีห้ามถ้าจำเป็นต้องนอนเนื่องจากความจนไม่มีผ้าห่มไม่มีเตียงอีกเตียงหนึ่งให้เอาหมอนหรืออะไรมากั้นอย่าให้นอนด้วยกันถ้าอายุ10ขวบแล้วถึงแม้จะเป็นเพศเดียวกันก็ตามนี่อิสลามป้องกันขนาดนี้แล้วพี่น้องรู้ไหมล่ะอะไรมันเกิดขึ้นพี่น้องอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเกิดขึ้นกับมุสลิมก็มีพี่กับน้องได้กันพี่น้องรู้ไหมพี่กับน้องได้กันแล้วยังอยู่ป.6 อยู่ด้วยพี่น้องรู้ไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่คือเกิดขึ้นละมุสลิมแล้วที่ผมเล่าเนี่ยมันเพื่อนผมสุดท้ายแม่ต้องยอมรับเด็กคนเนี้ยเป็นลูกเขาอะใครจะไปรู้นี่ถ้าเราไม่ใช้ระบบอิสลามมาใช้พี่น้องผู้ชายเป็นพี่ผู้หญิงเป็นน้องได้เสียกันแล้วได้แล้วได้ลูกอีกต่างหากท้องพ่อแม่เพิ่งจะรู้แล้วจะทำยังไงมุสลิมนะครับเราอย่าให้ประวัติศาสตร์มันเกิดซ้ำรอยไอเราก็ผ่านมาแล้วเรื่องไม่ดีแต่สุดท้ายเวลาเราเลี้ยงลูกไม่ดีลูกก็มาซ้ำรอยประวัติศาสตร์เราอีกแม่ต้องยอมรับเอาเด็กคนเนี้ยเลี้ยงเป็นลูกของตัวเองให้เรียกโต๊ะมะและให้ทุกคนลืมเรื่องนี้นี่ไงเพราะเราเลี้ยงผิดวันนี้ถ้าเราเลี้ยงลูกไม่ถูกมัวแต่หาตังหาเงินหาทองนะครับถ้าไม่เอาใจใส่เรื่องนี้ผมบอกและก็ย้ำด้วยเสียใจแน่นอนลูกมันจะเดินตามรอยแน่และกี่คนแล้วล่ะถ้าพ่อแม่มัวแต่หาเงินกูจะมีบ้านจะมีรถอยากจะมีนั่นมีนี่แต่ไม่ให้ความสำคัญกับลูกสุดท้ายดูชีวิตลูกสิอยู่แบบไหนดูชีวิตลูกสิอยู่แบบไหนอย่าหาเงินสร้างบ้านแล้วลูกเสียคนอย่ามีรถปิกอัพแล้วลูกติดน้ำท่อมเพราะนบีบอกเด็กเกิดขึ้นมาเนี่ยบริสุทธิ์แต่ที่เด็กมันหลุดไปติดน้ำท่อมก็ดีโดยส่วนใหญ่นะไอเด็กเกย์เนาะบางทีมันมีบางคนโดยส่วนใหญ่นะที่ลูกเป็นท่อมลูกเป็นตุ๊ดก็ดีลูกติดน้ำท่อมลูกทำเสียหายลูกไปมีผัว 2-3 คนเลยพี่น้องรู้ไหมมันมีช่องว่างที่ระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยบกพร่องพี่น้องผมเองนะนะอูซุบิลลาห์นะผมเนี่ยลูก5นะครับลูกชาย1ลูกสาว4ผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตลอดว่าโออัลเลาะห์อย่าให้ลูกข้าพเจ้าเป็นตุ๊ดเป็นทอมและขอให้ลูกข้าพเจ้าอยู่ในหนทางของศาสนาพี่น้องบางครั้งเนี่ยผมบอกพี่น้องเลยนะครับว่าอย่าวางใจเด็ดขาดผมมีลูก2คนลูกชายจบม.3เข้าศาสนาเลยคนอื่นก็เรียนผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกลูกสาวจบม.3เข้าศาสนาเลยเรียนอยู่มรดกทั้งคู่เลยเพราะผมกลัวที่สุดเลยกลัวเขาปั๊บผิดประเวณีกลัวว่าจะเป็นตุ๊ดเป็นทอมต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องไปรับไปส่งนี่คือคนที่โตแล้วเพราะเวลามันพลาดไปพี่น้องเราแก้ไม่ได้ด้วยแล้วเราก็ไม่มีอะไรไปตอบกับอัลเลาะห์ด้วยแต่ถ้าลูกเราดูแล้วดีแล้วเราจะบอกกับอัลเลาะห์ว่าข้าพเจ้าดูแลแล้วเราเคยเรียกลูกมาแล้วเราเฝ้าขอดุอาจะทำยังไงไม่ให้ลูกทำซีนาพี่น้องอ่านดุอาเลยอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสินฟัรญะฮูวะกฟิรซัมบะฮูโออัลลอฮ์รักรังรักษาอวัยวะเพศลูกข้าพเจ้าด้วยนะขอต้นนี้
แล้วซุบฮ์เราจะต้องเป็นคนปลูกลูกเราจะต้องเสียสละอัสสลาตุคอยรุมมินันนาวผมเนี่ยนะพี่น้องผมมีลูกนะผมบางทียังอ่ะยังแพ้ชาวบ้านเลยอ่ะผมไปเจอบ้านหนึ่งอัสตักฟิรุลลอฮ์พี่น้องอนุบาลเองอ่ะมันจำซูเราะห์ลาเซมหมดแล้วเล่มเล็กอ่ะลูกเรายังไม่ได้เลยเด็กบางคนพี่น้องพ่อแม่เขาเลี้ยงดียิ่งกว่าโต๊ะครูเลี้ยงอีกผมไปเจอเด็กบางคนมันอ่านได้หมดแล้วอ่ะซับบีฮิตได้วัดดูฮาได้อัลลัมนัชรอได้อะไรนี่ลูกเรายังไม่ได้ขนาดนี้เลยนี่ๆๆพ่อแม่เขาเลี้ยงดีพ่อแม่เขาเลี้ยงดีฉะนั้นเวลาเราดูแลลูกพี่น้องอย่าเปิดช่องว่างให้ชัยฏอนเด็ดขาดอย่าเปิดช่องว่างให้ชัยฏอนเด็ดขาดประการต่อมาอย่าให้ลูกไปนอนบ้านใครถ้าไม่จำเป็นอันนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญอย่าให้ลูกไปนอนบ้านเพื่อนเด็ดขาดถ้าไม่จำเป็นกลับบ้านพรุ่งนี้ไปใหม่อย่าให้ไปนอนยกเว้นว่าไปนอนบ้านนั้นลูกเขาเราสืบประวัติแล้วลูกเขาดีพ่อเขาดีแม่เขาดีอ้าวไปเลยแล้วก็เขาอยากให้ลูกเรานอนบ้านเขาเพราะพี่น้องวางใจไม่ได้เพราะว่าพลาดแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนี่ไงกรณีเนี่ยที่เล่าให้ฟังอ่ะพี่กับน้องได้กันแล้วก็ท้องน้องท้องถามว่าเวลาโตมาเป็นผู้ใหญ่จะบอกยังไงกับโลกนี่น้องสาวไอเด็กที่ออกมาลูกเราจะตอบยังไงนั้นเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดถ้าคนบางคนส่งลูกเรียนสามัญไม่มีปัญหาส่งนะครับแต่เวลาส่งสามัญแล้วทิ้งศาสนาหรือเปล่าบางคนแม่ละหมาดดีพ่อละหมาดดีแต่ตามใจลูกจนกระทั่งลูกละหมาดก็ไม่ละหมาดออกนอกบ้านก็ไม่คุมฮิญาบผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งรับปริญญาที่ร้านแห่งหนึ่งเขาจัดเลี้ยงพี่น้องรู้ไหมแม่คุมฮิญาบยาวพ่อกุรงพวกสารบันลูกกำปองนี่เลยก้นนิดเดียวใส่ชุดรับปริญญามาเลี้ยงกันน่ะดูมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเรายังงงเลยลูกใส่กระโปรงสั้นลูกสาวพ่อใส่กุรงนุ่งสมารินดาโพกสารบันเขาก็จัดเลี้ยงผมก็ไปกินอาหารร้านนั้นเอ้านี่ไงของแท้มีแล้วเป็นยังไงฉะนั้นมันเกิดกับคนอื่นไม่มีปัญหาถ้ามันเกิดกับเราอ่ะเนี่ยอย่างเด็กคนเนี้ยเลี้ยงให้เขาให้ดีมันไม่แน่หรอกครับอาจจะเป็นเขาเรียกอาจารย์หญิงก็ได้มันไม่มีใครรู้เป็นอาจารย์หญิงอัลลอฮ์ต้อมันหุ้ยลูกเราจบใครรอว่าลูกสาวเราหลานสาวเราดูดิมันเป็นโต๊ะครูหญิงออกช่องทีเอ็มใครจะไปรู้เลี้ยงเขาให้ดีครับอย่าเลี้ยงเขาแค่ว่ามาเอาให้เงินเดือน 2,000 นะลูกจะฟังเพลงลูกจะเที่ยวลูกจะไปคุ้มหัวไม่เป็นไรได้ตังค์ 2,000 แล้วชื่นใจแล้วโอ้ยลูกดีเหลือเกินลูกดีเหลือเกินลองถามสิครับถ้าเราเลี้ยงลูกดีมีเรื่องเล่าผู้ชายคนหนึ่งพ่อตายยังเด็กแม่ก็อุปการะแต่แม่เขาเนี่ยไม่เคยสอนให้ลูกเขาห่างไกลศาสนาเลยแม่หูหนวกแม่ก็เลี้ยงลูกจนกระทั่ง เรียนมัธยมยังไม่ทันจบแม่กับตายแต่เขาลำบากให้กับลูกของเขาเนี่ยหนึ่งส่งลูกเขาเรียนสองเขาให้ลูกเขาฟังศาสนาทุกอาทิตย์เขาให้ลูกเขามาฟังศาสนาทุกอาทิตย์วันหนึ่งเขาตายผู้ชายคนนี้เนี่ยเรียนยังไม่จบมัธยมปฏิญาณตนแม่ครับถ้าผมจบเมื่อไหร่ผมจะเลี้ยงแม่เองครับไม่ทันจบแม่ตายความที่เขาเลี้ยงลูกเขามาให้ลูกเป็นคนซอแล้วเขาลูกเขาโตขึ้นมาทำไงรู้ไหมโตมาก็ไปแต่งงานแล้วก็ได้ลูกเงินเดือนของเขาเดือนละ 10,000 บาทเขาตัดเท่าซะกาตเลย 2,500
ขาเรียกอะไรน่ะ 10,000 ตัด 2,500 บาทไปบริจาคให้ผลบุญถึงแม่ทุกเดือนเลยเราซิคิดถ้าเราตายเนี่ยเราจะมีลูกแบบนี้ไหมชายคนนี้ตัดเงินเดือนละ 2,500 เอาไปบริจาคทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนวันหนึ่งเขาได้ลูกแล้วลูกของเขาก็ซึมซับนี่ไงเขาบอกคนที่กตัญญูกับพ่อแม่น่ะสุดท้ายได้หลานซอแล้วสมมุติฮัจญะห์เนี่ยมีลูกแล้วลูกฮัจญะห์ดีลูกฮัจญะห์ได้ลูกไอ้หลานนี่แหละเป็นสาเหตุเป็นลูกซอแล้วเนื่องจากว่าลูกอ่ะเป็นคนดีกับพ่อกับแม่เลยไม่ต้องอบรมลูกเท่าไหร่เลยมันมีนะครับบ้านหนึ่งกินเหล้าใส่ทองพ่อนะแต่ความที่อัลลอฮ์จะให้เขาเรียกปาฏิหาริย์น่ะลูกชายจบไคโรมีพ่อกินเหล้านะใส่ทองแต่ลูกรักดีไอ้นี่เขาเรียกของปาฏิหาริย์อัลลอฮ์ให้เฉพาะชายคนนี้ก็ได้ลูกแต่ทุกเดือนเอาเงินไปทำเวลาลูกโตขึ้นมาตั้งแต่ลูกจำความได้ลูกก็เห็นพ่อเอ๊ะทำไมเอาตังไปบริจาคแล้วพ่อบอกเนี่ยเนี่ยที่พ่อบริจาคเนี่ยนะให้กระโต๊ะที่ตายไปแล้วนะลูกทุกเดือนทุกเดือนพาลูกไปด้วยเห็นไหมวิธีการเลี้ยงลูกเขาเขาพาลูกไปด้วยตอนเขาทำความดีแต่เราจะพาลูกไปไหนป้าลูกไปงานวัดป้าผมขับรถผ่านวัดน้องจอกพี่น้องรู้ไหมใครโบกรถให้ผมจอดรู้ไหมผมขับรถมาจอด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 วันนั้นงานลอยกระทงคนโบกพี่น้องมุสลิมให้ผมจอดแล้วก็ลูกหลานเต็มเลยเดินเข้าวัดเกิดขึ้นแล้วนี่คือเราพูดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคนที่ห่างไกลศาสนาจอดจอดจอดเราก็จอดเราก็ดูแล้วก็เดินกันนะเข้าลูกหลานก็ดีใจโอ้ย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 เราก็นั่งคำเรานึกถึงตอนผมเด็กๆอ่ะวัดน้องจอกนี่ผม7วัน7คืนนะผมเรียนโรงเรียนครูเขียวหวานงะเพราะว่าสู้เราไม่ค่อยจัดงานสู้เราจัดงานก็เบอะเหลือเกินอะไรว่าจัดงานไม่มีอะไรกินน้ำชาวัดดีกว่า7วันไปดูหนัง7วันเลยตอนสมัยนั้นครูหวานพระตีเราพูดถึงว่าความที่ว่าเวลาเรานี่ขนาดเรียนปอนอนะยังหนีไปดูหนังเลยแล้วก็ถ้าไม่เรียนมึงไม่ต้องพูดถึงนี่ขนาดนี่ชีวิตผมเนี่ยดูหนังนะทุกคืนเลยกลับมันเที่ยงคืนลอยคอตุ้มเหม่งตุ้มเหม่งถือผ้าอันนึงนั่นน่ะผมหรือเปล่าน่นน่ะผมแหละอัลลอฮ์ตอนี่จำไม่ได้เลยเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องลอยกระทงมุดน้ำไปแล้วเดี๋ยวทางนู้นลอยมาละมึงเสร็จกูก็มุดน้ำมาเรานึกในใจนะมุดน้ำไปดูกระทงค่อยๆดึงกระทงคือ มีตังค์5บาทด้วยเสร็จกูอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือในยุคนั้นถ้าไม่เรียนศาสนาอาจจะไม่ใช่ยูซุฟพงกวีคนนี้ก็ได้เป็นไอ้ซุปอะไรก็ได้หรือจะเป็นซุปหางวัวก็ได้แต่เวลาเราเรียนศาสนาเรียนเอ้ยเราเอาก็ให้เรามาถึงนี่เลยเหรอชายคนนี้เขาพาลูกเขานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทำแบบนี้เลยนะผมขอดุอานะให้เด็กคนเนี้ยต่อไปเป็นคนดีแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมเขาพาลูกเขาเวลาไปทำบุญวันหนึ่งพ่อคิดไม่ถึงว่าลูกเนี่ยเขาดียังไงพี่น้องลูกเก็บเงินตั้งแต่จำความได้อนุบาล3จนกระทั่งถึงป.5วันหนึ่งเด็กป.5คนนี้พี่น้องมันทุบกระปุกทุบกระปุกแล้วเอาเงินที่ทุบเนี่ยไปซื้อถังน้ำเย็นให้สู่เราหนึ่งพี่น้องรู้ไหมเด็กคนนี้เนี่ยป.5นะพ่อเขาสอนยังไงพ่อไม่เคยบอกให้ลูกเลยแต่ให้ลูกเห็นพฤติกรรมของพ่อแม่ก็ซื้อถังน้ำเย็นไปให้สุราแล้วบอกว่าพ่อให้เอามาให้เวลาบอกพ่อให้เอามาให้อิหม่ามก็ดีใจอิหม่ามก็บอกว่าฝากขอบคุณพ่อด้วยนะ
ทำไมเด็กป.5ลูกของคนคนนี้เนี่ยพี่น้องเขาซื้อถังน้ำเย็นไปให้สุเราได้เขาสอนแบบไหนเขาไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยเพียงแต่ว่าพ่อเขาเป็นคนดีเด็กคนนี้ก็ไปให้วันหนึ่งพ่อเดินผ่านมาโต๊ะอิหม่ามบอกขอบใจนะที่ซื้อถังน้ำเย็นพ่อก็งงซื้อเมื่อไหร่ลูกไม่ยอมบอกว่าตัวเองคนซื้อเด็กป.5คิดดูไปร้านเจ๊กร้านเฒ่าแก่แล้วก็มากับเฒ่าแก่ไปซื้อด้วยประมาณ 5,000 บาทถังน้ำเย็นแล้วก็เอามาให้สุเราแล้วเวลาให้แล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อให้มาให้นี่ดูลูกเขาเดี๋ยวดูลูกเราบ้างเป็นแบบไหนให้บอกพ่อพ่อก็เดินผ่านมัสยิดโต๊ะอิหม่ามก็ขอบใจเวลาโต๊ะอิหม่ามขอบใจพ่อป้าไม่เคยซื้อให้ลูกคุณบอกว่าคุณน่ะให้เอามาให้กลับไปถึงบ้านลูกพูดกับพ่อไงพ่อบอกลูกเป็นจริงอย่างที่โต๊ะอิหม่ามพูดเหรอลูกบอกไงพ่อครับผมเห็นพ่อตั้งแต่หนูจำความได้นะพ่อทำความดีกับโต๊ะทุกเดือนเลยทั้งที่โต๊ะตายไปแล้วทำไมอ่ะพ่อยังทำดีกับโต๊ะทั้งที่โต๊ะตายไปแล้วอ่ะผมไม่อยากจะรอวันนั้นรอวันที่พ่อตายแล้วเพิ่งจะทำความดีผมขอทำความดีตอนพ่ออยู่ผมเลยไปซื้อถังน้ำเย็นนี่ไงคนที่รักพ่อแม่ดูแลพ่อแม่สุดท้ายอัลลอฮ์ให้หลานเกิดมาเป็นหลานซอลและนี่เขาได้แบบนี้ยอมทุกข์แล้วลูกเราล่ะลูกเก็บตังค์นะจะเอาจักรยานลูกเก็บตังค์นะเคยบอกไหมลูกเก็บตังค์เวลาเต็มกระป๋องเอาไปให้มูลนิธินะลูกเก็บตังค์แล้วไปให้สุเรานะใครเคยสอนบ้างแบบนี้มีกี่คนลูกอยากได้โทรศัพท์ลูกเก็บตังค์เลยลูกใช่ไหมส่วนใหญ่ให้ลูกเก็บตังค์จะซื้อตู้เย็นซื้อจักรยานลูกเก็บตังค์สิเดี๋ยวเวลาสิ้นเทอมนะปีนี้เดี๋ยวมาผสมด้วยลูกจะได้จักรยานสอนให้ลูกเก็บแต่ไม่เคยบอกให้เก็บแล้วทำบุญนี่นโยบายทั่วไปก็คือเก็บตังค์นะจะได้รวยเก็บตังค์นะจะได้ไม่จนเก็บตังค์นะเดี๋ยวเวลาจนจนจะได้มีตังค์ใช้สอนอย่างนั้นพี่น้องจำไว้เลยนะครับอย่าเก็บตังค์ความเชื่อของอิสลามอย่าเก็บตังค์เพื่อรวยจงเก็บตังค์เพื่อทำความดีแล้วอัลลอฮ์จะให้รวยแล้วอัลลอฮ์จะให้รวยเพราะเมื่อเราให้คนอื่นเดี๋ยวอัลลอฮ์จะตอบแทนอัลลอฮ์คงไม่ร่วงอ้าวหัจญะห์เอาไป1ล้านร่วงลงมาบุโหยอัลลอฮ์แม่รักจังเลยนะ1ล้านยินยินโออัลลอฮ์ขอสัก2ล้านทั่วลงมาจากฟ้าไม่หรอกไม่อัลลอฮ์ไม่ให้อย่างนั้นแต่อัลลอฮ์จะฝากคนมาดูสิเขาทำความดีลูกของเขาเก็บตังค์ทำความดีลูกเรามีแบบนี้หรือเปล่าลองสอนเขาใหม่นะผมไม่ใช่คนดีหรอกครับแต่ผมก็พยายามผมสอนลูกลูกหยอดตังค์นะเอาไว้ให้เด็กกำพร้าเวลาตังค์เต็มเอานี่เอาของหนูไปด้วยไปให้เด็กกำพร้าตังค์เหรียญน่ะอย่าเหลือกลับมาเก็บไว้นะลูกเดี๋ยวไว้ซื้อจักรยานลูกเก็บตังค์ไว้นะเดี๋ยวจะซื้อชุดสวยๆไม่มีเลยสอนลูกให้รู้จักว่าลูกเป็นหัวใจเผื่อแผ่เคยพาลูกไปไหมงานเวลาจะทำบุญน่ะเราอย่าบริจาคลูกเอาตังค์ไปใส่ตู้เคยสอนลูกแบบนี้เปล่าต้องสอนแบบนี้พี่น้องมีบางบ้านเขาโทรมารายการทีเอ็มฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุมค่ะหนูอายุ5ขวบค่ะเดี๋ยวเวลาจะบริจาคค่ะแม่สอนอยู่ข้างหลังจะบริจาคเท่าไหร่มะบริจาคเท่าไหร่เขาถามมะเอาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเราได้ยินแล้วร้อยหนึ่งจ้าจากที่ไหนจ้าเราก็เล่นกับเด็กอย่างนี้จ้าแล้วก็หนูเรียนอยู่อะไรนึกไม่ออกค่ะมันก็หนุกนานนี่เขาสอนลูกเขาแบบนี้เราอะสอนแบบนั้นหรือเปล่าพี่น้องจำนะครับใครได้ลูกที่ซอแล้วนะคำว่าซอแล้วไม่ใช่แปลว่าดีอย่างเดียวนะซอแล้วเนี่ยละหมาดและรู้จักหัวใจสาธารณะและสอนให้เขารู้จักศาสนาเยอะๆเราจะไม่เอาแค่ว่าเขาทำงานได้ถ้าวันหนึ่งเรากำลังใกล้ตายลูกมะสบายใจได้นะผมมะแย่แล้วผมจะอ่านกุรอานให้มะฟังเอง
อัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟิวดาลินมุตตะกีนมันจะสุขขนาดไหนตอนตายมันจะสุขขนาดไหนลูกอ่านกุรอานให้ฟังเวลาอ่านจบแล้วดูมะทำท่าไม่ดีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทางหูมันจะสุขขนาดไหนเอาไหมลูกแบบนี้รักมะกะทิกูรับเองเว้ยบังไอ้นี่ผัดหมี่กูเองเว้ยเออเดี๋ยวแจกคนละหมาดคนตายกูรับเองกูรวยกับเขาหน่อยจะเอาแบบนี้นะครับสอนให้ได้ให้เป็นแบบนั้นวันที่เขาอ่านกุรอานอยู่ข้างเรามะหนูอ่านกุรอานนะไม่เพาะแบบสุเดชหรอกแต่หนูอยากอ่านให้มะฟังอัลลอฮัมดุลิลลาห์ร็อบบินมันก็ชื่นใจแล้วมันก็ชื่นใจนี่ไม่มีสักคนไหนมึงอ่านดุอาให้มะฟังหน่อยสิเวลามะตายต้องไหนละมะมะไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวจะจ้างอาจารย์ยูซุฟมาเอาอะไรล่ะจ้างเราแล้วเวลาเราไปให้ตังหาว่าตัวครูเอาตังอีกเลี้ยงลูกให้ได้อย่างนี้นะครับอย่าได้ลูกแบบดารากออีกเจ้าหนึ่งจะเตะมะแขกหน้าที่เล่าเนี่ยมันจะคนต่างศาสนิกนะมึงจะให้ตังกูไหมมึงจะให้กูไหมผมเห็นแล้วคนมันติดยามึงจะให้ตังกูไหมขอตังยี่สิบแม่ไม่มีตังให้มันจะเตะมะมันมึงอยากโดนกับกูใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมสุดท้ายไอ้คนเนี่ยตายสภาพยังไงตายอยู่ในห้องน้ำอ่ะนี่คือคนที่ดารกอกับพ่อกับแม่มีลูกไม่ใช่ว่ารังเกียจพ่อแม่ผมเนี่ยนะเกลียดมากคนที่รักเมียรักลูกมากกว่าแม่คนที่รักเมียรักลูกมากกว่าแม่พี่น้องจำเดี๋ยวไม่เจริญดูนะเรื่องแบบเนี้ยต้องบอกกันบ่อยๆแม่เสื้อของแม่ใส่นะกระหิ้วตัวเนี้ย10ปีแล้วยังอยู่เหมือนเดิมผ้าถุงผืนเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแต่ไปดูภรรยาดิ2ตู้แล้วชุดละ1,000ชุดละ1,500ชุดละ700ชุดละ300ไปดูรองเท้าลูกมี1ตู้หนึ่งเท้าโรงเรียนหนึ่งเท้าพละหนึ่งเท้าไปเที่ยวหนึ่งเท้าแตะยังไม่ทันจะพังมาอีกแล้วยังไม่ทันมาอีกแล้วแต่ไปดูพ่อแม่สิกินองุ่นมีเม็ดแต่ลูกตัวเองกินองุ่นไร้เม็ดพี่น้องดูแม่นอนมุ้งลูกตัวเองกับเมียนอนแอร์เราให้แอร์แม่แม่ไม่เอาใครว่ากันอีกทีนึงลูกไปโรงเรียนพกวันละ50บาทพกวันละ100ไอ้นี่เดือนนึงไปเยี่ยมแม่ให้200ลูกแบบนี้เหรอเจริญอย่าหะชัดๆอย่าให้อะไรเขาเรียกความชั่วบังตาคือมองไม่เห็นความดีของแม่นะครับผมอ่ะเคยเห็นคนเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ไหมพาลูกไปกินอาหารจัดนี่ให้ลูกจัดนั่นให้ลูกทุกอย่างเลยเวลาแม่ตัวเองพี่น้องเออมะไอ้นั่นอยู่ในครัวนะให้แม่ไปเอาเองแม่อุ้มท้อง9เดือนอุ้มท้อง9เดือนกว่าจะโตมาข้างซ้ายนี่ย่อนยันสะดือลูกดึงข้างขวาหัวดึงย่อนนึงยันลูกไม่สบายออกรถล้อฟรีพี่น้องไปโรงพยาบาลเอกชนที่เหมาะมันไปโรงพยาบาลหนองจอกนั่งรอครึ่งวันแม่ไม่สบายมะพาราที่ลูกไปแล้วยังตามๆคลินิกหมดแล้ว500 600 700แต่มะนั่งรอบัตรทองลูกอย่างนี้ทำได้ยังไงเออถ้าจนเหมือนกันไม่ว่าแต่เวลาลูกตัวเองป่วยเอกชนแต่เวลาแม่ป่วยกินพารามะเป็นยังไงบ้างล่ะ
เออเนี่ยยาหมดเออเดี๋ยวตอนเย็นๆนะมาเดี๋ยวไปซื้อให้ลูกมันป่วยตอนกลางคืนมันออกเที่ยงคืนไม่หาหมอได้เนี่ยคนแบบเนี้ยไม่เจริญหรอกครับไปดูว่าลูกกินของดีๆทั้งนั้นเลยแต่แม่กินไปดูในสำรับสิเลี้ยงแม่ให้ดีนะครับมีหลายคนเนี่ยนะครับกับพ่อกับแม่เนี่ยไม่ค่อยจะให้อะไรเลยลองถามย้อนสิใครที่มีเป็นแม่เรามีแม่ไหมเคยไหมซื้อผ้าป๋าชอบป๋าน่ะอยากใส่สมาริน้าแต่ไม่มีตังค์เรากล้าซื้อสมาริน้าผืนละ 3,000 ให้ป๋านุ่งไหมอุ๊ยแพงไปว่าถามว่าป๋าเราไม่อยากนุ่งสมาริน้าไปละหมาดวันศุกร์เหรอป๋าเราไม่อยากใส่กุรงที่มันเงาๆไปวันศุกร์อ่ะนี่ป๋ากับเสื้อยืดตัวเดิมสรงน่ะม้วนไปป๋าไม่เป็นไหนแล้วป๋าไม่ได้ไปไหนพี่น้องรู้ไหมบางเจ้าหนักกว่านั่นอีกมีรถปิกอัพลูกเมียนั่งข้างในให้แม่นั่งกระบะอัลลอฮ์ผมอยากจะแช่งธรณีสูบอะแล้วแม่ก็ดีนะเออนั่งกันเถอะมานั่งกระบะได้ไอ้ลูกสะใภ้ก็อื้อหือยาบูซุเวลาแม่ยาแม่ผัวบอกเออนั่งข้างหน้านั่งเลยแทนที่จะบอกมะไม่ได้มะไปนั่งเถอะเดี๋ยวฉันนั่งข้างหลังเองเปล่านี่ปากแดงนั่งรถข้างหน้าแม่ยายนั่งกระบะเสือปูผืนหนึ่งหล่อลงไปดมดิข้างจักรแร้ยังกับบูดูบิลิที่ตัวเองนะโอ้โหหอมนี่จะเงี้ยใช่ไม่ได้พี่น้องลงมาอย่างเงี้ยบาปดูเหมือนไม่มีอะไรหรอกแม่ต้องนั่งที่ไหนที่นั่งสบายที่สุดให้มะนั่งอะไรที่ป๋าชอบให้รู้หน่อยไม่ใช่รู้ว่าป๋าชอบเวลามาป๋าวันๆมึงก็ซื้อแต่โจ๊กให้ป๋ากินไม่ใช่นะครับดูแลแม่ให้ดีที่สุดคนที่ดูแลพ่อแม่ดีที่สุดเขาจะไม่ลำบากเขาจะไม่ลำบากในอนาคตอย่าปล่อยให้พ่อแม่อยู่ว้าเวนะครับให้เงินพ่อแม่เหมือนกับให้ภรรยาให้ลูกสิทีลูกโอ้โหโรงเรียนตังไม่มีเนี่ยนะโรงเรียนเขาบอกตัดชุดนะเพื่อลูกจะขึ้นเวทีอ๋อโอ้โหมึงเอ้ยซื้อกันแล้วตัดกันแล้วมะไปกินบุญนะไปกินบุญข้างบ้านเดินไปไอ้ผ้าถุงพื้นเนี่ย5ปีแล้วดูดิปล่อยไปได้ยังไงอย่าลืมนะครับไม่มีใครรักเราเท่ากับป๋ามะเราหรอกอุ้มท้อง9เดือนไอ้ตอนเราป่วยใครที่มีลูกจะรู้ว่าตอนลูกป่วยนะเราหัวจะหัวอกเป็นยังไงนั่นแหละนึกถึงแม่เราให้ดีนึกถึงมะเราให้ดีอย่าให้ภรรยาเดินค้ำหัวแม่แล้วก็อย่าดุแม่เพราะลูกเราผมเคยเห็นนะครับลูกๆบางคนมันซนไอ้โต๊ะกระบนไอ้คนเป็นแม่ของเด็กคนนี้ไงถึงไปบนโต๊ะนะมอกระบนจังเลยเด็กๆมันไม่อยากจะมาแล้วจู้จี้จังดูมันพูดแทนที่ลูกเราทำให้มะเราบนมันต้องตอบไปคว่ำมึงทำให้มอกูมึงเป็นลูกกูนะมึงทำให้มอกูโกรธได้ยังไงมันต้องแบบนั้นชายคนหนึ่งอ่ะพี่น้องรู้ไหมอ่ะเขาเอาความดีของเขาตะวัสซุนกับอัลลอฮ์นมอ่ะรีดนมมาลูกร้องจะกินนมภรรยาจะกินนมไม่ได้เดี๋ยวรอโต๊ะเองตื่นก่อนตอนสมัยนี้พี่น้องรู้ไหมโต๊ะไม่ค่อยมีค่ากันแล้วโต๊ะไม่ค่อยมีค่าแล้วเอานมรอแม่ตื่นลูกกับป๋าจะกินนมป๋าจะกินนมชายคนนี้บอกไม่ให้รอโต๊ะเองตื่นก่อนให้โต๊ะกินแล้วเพิ่งจะให้ลูกๆถ้าพวกเราล่ะเออมึงกินไปนะเหลือไว้ให้โต๊ะมึงหน่อยด้วยจริงไหมใช่ไหมกินเพอะเดี๋ยวเหลือไว้ให้โต๊ะมึงด้วยกันละกันนั่นไงแล้วโต๊ะก็ค่อยๆคานเดินดอกยอกไปดูกับข้าวมีอะไรกินวะเออกูก็กินได้แค่นี้แหละเราแก่แล้วอย่าให้พ่อแม่คิดว่าเออเราแก่แล้วก็รอวันตายอย่ารอวันอย่างนั้นนะครับอย่ารอวันนั้นแม่สำคัญที่สุดอย่าให้แม่เสียใจเด็ดขาดนาอูซุบิลลาห์ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะผมเคยแบบนี้นะซื้อทองให้ภรรยาบาทหนึ่งก
ก็ต้องซื้อให้แม่บาทนึงไม่ใช่ภรรยาใส่ทองแม่กูไม่มีอะไรเลยอ๋อแล้วก็พอนั้นก็พาเมียไปบ้านไอ้แม่ก็ชื่นใจคนเป็นแม่นะมาให้อยู่แล้วโอ้โหลูกเรามีทองเยอะแต่มะอยู่เท่าหนวดกุ้งเนี่ยอย่างนี้มันได้ที่ไหนอ่ะมันไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ปะจริงๆมันหลายคนทำกับพ่อกับแม่แบบนั้นแล้วก็มีใครเจริญแบบนั้นนะลูกกินปลาทูพีกลูกเมียกินปลาทูเข่งละเท่าไหร่แต่พ่อแม่ถ้าเขาเรียกสมัยก่อนก็สามเข่งสิบอย่างเงี้ยตัวนี่แม่เข้มปีเลยไอตัวห้าสิบมันมันหยองเลยนั่นแหละไปดูไปดูซิไปดูซิพ่อแม่กินจานอะไรลูกกินจานอะไรดูนะครับโอ้โหลูกกินซุปเปอร์แวร์มะก็จานกระเบื้องสมัยก่อนถือถึงสันอยู่งี้แล้วจะร่วงแตกไม่แตกอยู่แล้วกินงั้นแหละทีลูกซุปเปอร์แวร์ช้อนไปซื้อช้อนต้องหาของลูกทีเหมาะมันนะเนี่ยไอช้อนตามาลายนี่5ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนให้เขาเลยอ๋อมันยังดีอยู่ลองเปลี่ยนมั่งลองเปลี่ยนมั่งไอสแตนเลสมันเข้าอยู่ในไส้เหมาะเราเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนมั่งพี่น้องมะเรากินได้แม่ถูแล้วถูอีกจนสึกบางแล้วที่ลูกเรามีจานของลูกตั้งหากมีช้อนตั้งหากโอ้โหเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นเลี้ยงลูกให้ดีและที่สำคัญให้เขามีศาสนาให้เขามีศาสนานะครับเพราะศาสนามันจะแก้ทุกอย่างคนเราเนี่ยวัยหนุ่มมันอาจจะเละละได้แต่วันหนึ่งวันที่เรากำลังจะเสียชีวิตลูกเป็นคนยกโลงเราลองดูนะบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปล่อยลงไปในหลุมเสร็จแล้วเขาก็กบๆลูกก็ยืนด้วยสมาธิอัลลอฮุมมะฆฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายาวะฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอเราตายทุกอาทิตย์ลูกมาเยี่ยมเราทุกวันศุกร์มันขับรถไปซื้อเนื้อย่างได้ทุกวันแต่เวลาเยี่ยมมะโตเสียกูโบเหมาะฉันอยู่ไหนลองนึกสิครับครั้งสุดท้ายไปเยี่ยมเหมาะวันไหนไปเยี่ยมกูโบเหมาะวันไหนล่าสุดน่ะเห็นไหมตายแล้วตายเลยเราก็อยู่กันทุกวันศุกร์ลองสิครับถ้าไม่มีงานวันหยุดน่ะขับรถไปเลยเช้ามืดละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วไปให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมยาอาลันกุบูรเสร็จแล้วทำยังไงไปยืนที่กุโบมะอัลลอฮุมมะฟิลลีไม่ใช่ไปยืนกุโบมะมะหนูมาแล้วนี่มะเอาดอกมาวางที่กุโบบางคนพี่น้องรู้ไหมเอาดอกกุหลาบเนี่ยมาโรยบนกุโบมีนะรักมะเอาดอกกุหลาบมาโรยไปนะครับไปดูสิป๋าเราตายอยู่กลุ่มไหนไม่ใช่ป๋าตายจำกูโบไม่ได้ถามโตเสียกูโบป๋าฉันอยู่ไหนมึงหน้าธรณีสูบเหลือเกินกูโบป๋ากูโบมะนี่จำไม่ได้ต้องถามโตเสียหมดแล้วลองไปดูนะครับอย่างน้อยๆพี่น้องทุกอาทิตย์วันหยุดน่ะไม่ใช่ทุกอาทิตย์ซีคอนสแควร์ทุกอาทิตย์เดอะมอลล์ทุกอาทิตย์ไปกูโบหน่อยไปเยี่ยมมะหน่อยมะอยู่ที่กุโบอัลลอฮ์มุฮัมมัดฉันมาแล้วนี่สุกนี้กอเซมลูกบังหวังอับดุลลอห์ลูกบังมุดไอยูซุปลูกกูล่ะผ่านไปนาน3ปีเพิ่งมาเยี่ยมมาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมเสียงใครวะจำไม่ได้แท้ลูกตัวเองไม่เคยมาลองนะครับกูโบมะเราอยู่ตรงไหนหาเจอไหมแล้วไปทำไงไปยืนขอดุอาถ้าเราลืมมะเราวันหนึ่งจำให้ดีนะครับนบีบอกมีการลงโทษของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาถึงวันกิยามะก็คือลูกที่ดารกอกับพ่อกับแม่อัลลอฮ์จะเห็นชาตินี้เลยอัลลอฮ์จะเห็นชาตินี้และจะได้เห็นแน่นอนนั่นดูแลลูกให้ดีที่สุดให้เขามีศาสนาจะมากน้อยให้เขาอยู่กับศาสนาแล้วก็จำไว้นะครับศาสนาไม่เคยทำให้ใครจนพี่น้องยกมาหนึ่งคนดีครับที่เรียนจบต่างประเทศแล้วก็เรียนศาสนา
แล้วจนน่ะยกมา1คนลองยกมา1คนพ่อแม่สำคัญที่สุดลองดูสิครับว่ามีใครเรียนศาสนาแล้วจนไม่มีหรอกครับไอ้ที่มันจนๆน่ะเพราะอยากรวยเกินไปสุดท้ายก็มีหนี้รอบตัวเลยเวลานี้มีรอบตัวก็กลายไปยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยคราวนี้ก็พันกันให้เละเลยนั่นก็สุดท้ายนี้นะครับฝากทุกคนเลยว่าดูแลลูกให้ดีแล้วลูกจะเป็นลูกที่ซอลแหละแล้วลูกซอลแล้วทำยังไงรู้ไหมนบีบอกวาลาดุนซอลิฮุนยะดูละฮูลูกซอลแล้วขอดูอาอัลลอฮ์ตอบรับลูกซอลแล้วบริจาคเวลาวิธีบริจาคนะทำยังไงรู้ไหมสมมติบริจาคลูกจะทำความดีให้แม่ฉันบริจาคแทนมะฉันฉันบริจาคแทนมะฉันให้เนียดอย่างนี้เวลาจะทำบุญนะครับฉันบริจาคแทนมะฉันเวลาเราได้เราเลี้ยงลูกดีลูกก็มาตอบแทนเราดีแล้วเวลาเราตายลูกก็เฝ้าขอดุอาให้เราตลอดเวลานั้นชีวิตคู่เนี่ยพี่น้องจะอยู่กันนานๆข้อที่หนึ่งบอกแล้วอดทนอดทนนะพี่น้องไม่ต้องห่วงบางคนเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังป๋าผมอะผมไม่เคยคิดนะป๋าผมรักมากผมอะผมไม่เคยเห็นจนกระทั่งในใจผมยังถูกปลูกฝังมาป๋าผมนี่ไม่รักมะผมหรอกแต่วันผมเห็นมะผมอดทนน่ะจนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี่ยอัลลอฮ์ผมไปเจอป๋าผมนวดอายุ80นวดมะผมลูกมาเขินไม่เคยทำเขินใหญ่อยู่กับ22อ่ะผมก็นึกอ๋อตอน22คงจะกุ๋งกิ๋งกุ๋งกิ๋งกันหน้าดูแล้วมึงไอตอนสาวๆแล้วมึงฮึพูดอะไรไม่ได้แล้วเมียว่าอะไรนี่ฮึไม่หือหน้าดูตอนนี้เมียทาเอาดิเอาดิมึงเอาดิพ่อดูตัวเองถือไพ่เนื้อกว่าลูกรักนะครับอดทนเดี๋ยวเจอสิ่งดีๆแต่เราต้องเป็นคนดีนะเป็นคนดีให้ได้ผู้ชายก็เหมือนกันเป็นคนดีได้ถึงผู้หญิงเขาจากเราไปวันหนึ่งเขาจะนึกถึงเรากูไม่น่าทิ้งบังเซมเลยเอ้ยพลาดหนีเสือป่าจระเข้มาเจอทางนี้หนักก่อนจบมีอีกคู่หนึ่งพี่น้องคู่นี้สามีดูดไปจากนะครับดูดไปจากแล้วก็นอนกลนแล้วก อะไรอย่างชอบกินกระทิงแดงเมียเซ็งใบจากมันดูดทั้งวันเดี๋ยวก็ทิ้งแดงเลิกกับผัวไปแต่งงานใหม่พี่น้องรู้ไหมผัวคนที่สองเป็นยังไงกระทิงแดงก็เอาใบจากก็เอาน้ำท่อมเพิ่มมาอีกไม่ใช่ไม่มีนะมีนี่ตอนนี้งงเลยนี่ไงอดทนเป็นคนดีให้ได้วันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เราเจอได้ดีคนผู้ชายถ้าภรรยาเห็นเราว่าดีและดูเซอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ส่งเนื้อคู่ที่ดีมาให้ผู้หญิงก็เหมือนกันอดทนถ้ามันถึงจริงแล้วอัลลอฮ์จะให้เราได้เจอกับเนื้อคู่คนใหม่นะเอาหน้าเดี๋ยวมันมันจะต้องมีสะเบะของมันจะต้องไปจากเรา1รถชนมันตาย2คนตีหัวมันตายเดี๋ยวเราก็เจออัลลอฮ์เพิ่งจะรู้เองได้มาแต่งงานกับรองจุฬาราชมนตรีโอ้โหเราจะเป็นแน่เลยทำไมอุมมูซะละมะสามีดีมากเลยสามีตายนางประกาศเลยฉันไม่แต่งงานกับใครแล้วฉันไม่แต่งงานกับใครแล้วสามีฉันดีฉันจะไปเจอสามีฉันในสวรรค์นางประกาศแบบนี้นบีสอนไงรู้ไหมดูอาต้นเดียอาต้นนี้เลยนะใครกำลังทุกข์ใจใครที่อยากได้ใครเป็นแม่ไม้ใครกำลังทุกข์ใจเรื่องผัวอินนาลิลลาว่าอินนาอิไลฮิรอจิอูนจานนี่มันต้นผัวตายนี่ไม่ใช่อินนาลิลลาว่าอินนาอิไลฮิรอจิอูนต้นนี้เป็นต้นเขาเรียกอะไรนะเวลาเจอเคราะห์กรรมว่าต้นที่หนึ่งก่อนนะอินนาลิลลาว่าอินนาอิไลฮิรอจิอูน
อัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบาตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาแค่นี้แหละโออัลลอฮ์สิ่งที่ฉันเจอมาเนี่ยแล้วมันถูกทดสอบเหลือเกินขออัลลอฮ์ได้ให้ผลบุญกับฉันนะและหลังจากเนี้ยขอให้ฉันเจอแต่สิ่งดีๆนบีสอนดุอาต้นนี้กับอุมมุสลามะอุมมุสลามะก็ไปอ่านทุกวันเลยวันหนึ่งนางได้แต่งงานกับนบีถามว่าใครคิดน่ะนางคิดเหรอว่าจะได้แต่งงานกับนบีอ่ะเราก็ไม่แน่เราเลใครไว้เลหัจญะเลใครไว้เลเลยอัลลอฮุมมะยุดนีฟีมุซีบาตีในใจโออัลลอฮ์เนี่ยนะอาจารย์มุสตอฟาเนี่ยฉันเลไว้อัลลอฮุมมะยุดนีฟีมุซีบาตีโออัลลอฮ์อาจารย์มุสตอฟาฉันเลไว้นึกในใจมันไม่แน่นี่อันนี้สมมุตินะเดี๋ยวกะฟังอยู่มึงเอ้ยมึงให้อาจารย์มุตฟาเดี๋ยวกะมาเล่นงานอันนี้ยกสมมุติสมมุตินะครับยกใครดีอาจารย์ไฟซ้อนเนี่ยขอดุอาการอดทนขอดุอาไม่แน่นะครับมันได้อ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมขอดุอาให้พวกเราทุกคนอดทนการใช้ชีวิตคู่2ดูแลลูกให้ดีที่สุดครอบครัวมันอยู่แค่นี้แหละครับแต่จะให้ผมแก้ปัญหามันไม่ได้หรอกครับเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะเรายังชอบ อาหารไม่เหมือนกันเลยบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบเค็มแต่ผมจะช่วยพี่น้องได้ก็คือ 1. ให้คำปรึกษา 2. ขอดุอาให้แต่แก้ปัญหาคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันบางคนภรรยาดีสามีไม่ดีบางคนสามีแต่ภรรยานอกใจมันก็มีหลากหลายนะครับแต่สิ่งสำคัญต้องเป็นคนดีเป็นคนดีให้ได้นะไม่ต้องห่วงอยู่กับอัลเลาะห์สบายใจสามีไม่ได้ก็ต้มถั่วเขียวมันกินไปนะครับต้มถั่วเขียวทำไมอ่ะอ๋อไม่อยู่แล้วไม่มีใครชอบฉันเลยว่าไปไม่มีใครชอบวันหนึ่งอาจจะมีก็ได้มึงรู้ได้ไงว่ามันมีคนชอบกูนี่แหละมันไม่แน่นะครับก็ขอดุอานะใครยังไม่มีสามีขอให้เจอสามีดีๆใครเป็นอาแต่โต๊ะไม่ขอละเพราะโต๊ะบอกรอตายแล้วนะครับโต๊ะไม่เอาแล้วอดทนมานานแล้วนะครับและใครที่มีภรรยาก็ขอให้ภรรยาเข้าใจศาสนานะครับวันนี้ขอจบเท่านี้นะขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยขอบคุณทีมงานทำดีแล้วครับแล้วก็ทีมงานที่มาช่วยไลฟ์สดตรงนี้ครับ